พิธากับเศรษฐาไปไม่ไปคือใครจะไปนะครับแล้วใบเหลิมนี่ลูกพี่ผมนี่จะลงเอยยังไงเรื่องพี่เหลิมเดี๋ยวคุยกันเบรก2แต่อันแรกนี่เป็นเรื่องพิธากับเศรษฐาผมอยากจะให้ท่านได้ย้อนหลังทบทวนไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าการมองสถานการณ์ของเราเนี่ยเป็นการมองสถานการณ์ล่วงหน้าเรามองไปล่วงหน้าแล้วจำได้นะครับที่ผมบอกว่าผลของการเลือกตั้งสว.แล้วยิ่งมีการเลือกตั้งประธานสภานี่จะยิ่งเห็นชัดดังนั้นรูปการจัดสภาจะเกิดขึ้นใหม่เมื่อเจอกับการตัดสินยุบพรรคก้าวไกลผมค่อนข้างจะเห็นว่าถูกยุบแน่เมื่อถูกยุบก้าวไกลถูกยุบแล้วเนี่ยจะเกิดรูปการสภาร่างใหม่ไอ้สภาบนนี่วังทหารภูมิใจไทยเขายึดหมดแล้วยึดเรียบร้อยแล้วก็คือเผด็จการนั่นแหละก็เหมือนกับสภาตอนในยุทธอยู่ไงนะครับจึงเป็นที่มาของสิ่งที่เราได้คุยกันแล้วเราก็ประเมินสถานการณ์ถูกตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้การเมืองก็เดินไปตามที่เราวิเคราะห์เลยครับเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านแต่วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีอวยพรวันเกิดท่านทักษิณหน่อยครับวันเกิดท่านทักษิณปีนี้เป็นปีแรกที่ท่านจัดงานวันเกิดในประเทศไทยโดยตัวท่านไปอยู่ในประเทศไทยแต่ที่สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศมีคนจัดงานวันเกิดให้ท่านทักษิณแต่เมื่อท่านทักษิณกลับไปเมืองไทยแล้วนี่จะมีใครจัดให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อนๆฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนยังเชื่อมั่นแล้วก็ยังต้องการให้ท่านทักษิณนี่เป็นแกนหลักในการผลักดันประเทศชาติผลักดันประชาธิปไตยให้เดินหน้าดังนั้นเขาจึงจัดงานกันเมื่อวานนี้ครับผมเลยใส่เสื้อแดงมาร่วมงานกับเขาแล้วการจัดงานของคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ลอสแองเจลิสนี้ภายใต้การประสานงานของกลุ่มเลด USA มีอะไรที่แตกต่างไปจากที่ในเมืองไทยจัดเป้าหมายของการจัดงานแตกต่างจากที่ในเมืองไทยจัดมีเป้าหมายทางการเมืองเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านในเบรก3ก็แล้วกันนะครับดังนั้นวันนี้วันเกิดทักษิณก็ขออวยพรท่านนะครับแกนนำการจัดงานก็จัดกันเหมือนเดิมครับเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจจะจัดขบวนเอาพระมาส่งมาสวดก็คงจะยากหน่อยนะก็จัดงานกันที่บ้านนี่ครับภาพที่ท่านเห็นมากันหลายคนครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูอีกทีหนึ่งเปิดประเด็นอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้คุยกันถึงเรื่องราวของหัวข้อที่พูดถึงว่าในวันนี้เนี่ยเรื่องของพิธากับเศรษฐาเนี่ยกลายเป็นประเด็นสำคัญท้าความอีกนิดหนึ่งครับว่าถึงวันที่7เนี่ยการเมืองจะเปลี่ยนรูปอีกส่วนจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยต้องมาดูวันที่14อีกทีหนึ่งคือวันที่ศาลจะตัดสินคุณเศรษฐาว่าจะหลุดหรือไม่หลุดถ้าเศรษฐาหลุดนี่แน่นอนครับขยับใหญ่เลยเหมือนกันทั้ง2วันเนี่ยเขารู้กันมาก่อนตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็มีการลุ้นกันพยายามจะปั่นกันพยายามจะล็อบบี้ให้ศาลทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเขา
แต่สิ่งที่ผมได้คุยกับท่านแล้วก็เป็นการคุยล่วงหน้าตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมหลังจากที่มีการเลือกสว.แล้วมีการประกาศผลสว.แล้วนะครับเราก็เห็นรูปการแต่ว่าหลายคนอาจจะมองแค่สภาวุฒิสภาเท่านั้นไม่ได้มองมาถึงสภาผู้แทนเพราะถ้าจะมองสภาผู้แทนต้องมองเชื่อมต่อกับวันที่7นะครับสิงหาที่จะตัดสินคดียุบพรรคก้าวไกลและมองประสานกับ14สิงหาที่จะตัดสินถอดถอนคุณเศรษฐาดังนั้นทั้ง2คดีนี้จึงเป็นเรื่องที่จะส่งผลต่อการเมืองอย่างแน่นอนผมได้พูดสถานการณ์ของฝ่ายขวาจัดที่พยายามจะปั่นกระแสให้เกิดการรัฐประหารดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าใน1ปีมาเนี่ยไม่มีเดือนไหนสงบเลยเดือนแรกๆตั้งรัฐบาลก็มีลูกสมุนเผด็จการออกมาปั่นอ้างตัวเองเป็นกูรูผมบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นกูเลอะพยายามปั่นว่าดีลหมดแล้วเศรษฐาจะต้องไปแล้วเป็นระยะมาท่านจะเห็นนะครับไม่มีสงบเลยเศรษฐาก็ผ่านมาเรื่อยๆภายใต้การวิเคราะห์ของผมบอกไม่มีดีลมีเดลอะไรหรอกไอ้พวกนี้รับจ้างคนลุงที่บ้านปาที่กสันอยากจะเป็นนายกก็ฝันไปทำไปอย่างนี้แหละแต่ว่าวันนี้มันก็มาถึงจุดเมื่อวันที่13กรกฎาคมผมเอารูปไอ้แดงที่หายหน้าไปนานนะครับกับอยุธยังทำหน้าที่นะปั่นที่จะให้อยุธกลับมาแหมผมเนี่ยเป็นภาวนาเหลือเกินอยากให้อยุธกลับมาเหลือเกินครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกท่านดังนั้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมผมจึงตั้งประเด็นไว้ถือว่าเป็นประเด็นล่วงหน้าที่วันนี้สถานการณ์มันมาเดินมาตามที่เราวิเคราะห์แล้วสว.หุ่นใหม่ทำเผด็จการกสันแดงฝันปั่นยุทธคืนรังถ้าท่านไปดูได้นะครับยุบพรรคก้าวไกลนี่ผมพูดไว้ตั้งแต่วันที่13นะยุบพรรคจัดสภาหน้าเดิมเติมสีให้อยุธกลับมาเป็นนายกความฝันเช่นนี้วันนี้มีการปั่นสร้าง IOขึ้นมาว่าคิดถึงลุงตู่อย่างนั้นอย่างนี้มีนักร้องแต่งเพลงเรียกให้ประยุทธ์กลับผมบอกขอให้มึงกลับมาทีเถอะวะคือการนึกถึงประยุทธ์วันนี้เนี่ยต้องนึกถึงกับความเป็นจริงไอ้ยุทธเนี่ยมันตายแล้วเพื่อนๆครับคนที่ปั่น IO นั่นน่ะรู้ในใจมันไหมไอ้ยุทธเนี่ยมันไม่อยากมาแล้วนะผมบอกท่านนะไอ้ความอยากเนี่ยมีแต่พอนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าจะต้องมาในเกมสภาไม่ใช่ยึดอำนาจนะจะต้องหาสตังค์เลี้ยงดูผู้คนเตรียมเลือกตั้งคราวที่แล้วนี่ไม่รู้มันใช้หนี้หมดหรือยัง วันนี้มันไปสบายแล้วการไปเป็นองคมนตรีเนี่ยผมถือว่าตายทางการเมืองแล้วนะใครจะบอกไม่จริงหรอกเป็นองคมนตรีก็กลับมาเป็นนายกได้กรณีพิเศษเท่านั้นกรณีของสุรยุทธ์ท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์อันนั้นเป็นองคมนตรีแล้วไอ้เจ้าพลเอกเปรมอยู่ก็หนุนขึ้นมาทำรัฐประหารปี49มันไม่ง่ายอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าจะให้กลับมาในภาวะการเมืองประชาธิปไตยนี่ไอ้ยุทธมันไม่ใช่คนชอบประชาธิปไตยนะแต่มันไม่มีทางเลือกดังนั้นการเลือกตั้งที่มันชนะเมื่อปี62นั้นมันยังอาศัยอำนาจเผด็จการยังหมัดหมาดอยู่แต่วันนี้มันมาถึง66นี่สถานการณ์มันเย็นลงแล้ว
เว้นเสียแต่จะใส่ไฟให้ร้อนเพื่อให้ยุทธกลับมาทำรัฐประหารซึ่งก็ยากแล้วครับยากแล้วผมก็เลยตั้งคำถามอันนี้ย้อนความนิดหนึ่งเพื่อนๆก็ได้ตอบไปแล้วนะครับเมื่อผมถามว่าขวาจัดกระสันฝันดึงยุทธกลับจัดตั้งรัฐบาลเผด็จการสูตรเก่ากลิ่นใหม่หลังได้สว.กับยุบก้าวไกลเนี่ยหนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ได้หนึ่งเป็นไปได้แต่ยากเพื่อนๆโหวต 85% เป็นไปได้ไม่ยากเลย 15% ดังนั้นใครที่อยากจะปั่นเนี่ยช่วยมาดูรายการเราหน่อยหรือถ้าไม่มาดูก็เพื่อนๆช่วยกดไลค์หน่อยจะได้กระจายข่าวให้ไอ้พวกนี้หูตาสว่างหน่อยเพราะเดี๋ยวจะไปขัดใจอยุทธไอ้ยุทธมันไปสบายอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ไอ้ความคันอยากเป็นนายกไอ้นี่ธรรมดานะครับไอ้ลูกกวางการภูก็พยายามจะเชียร์กันไม่เป็นไรครับดังนั้นความคิดเห็นของเพื่อนๆ85ต่อ15ในสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับ87ต่อ13มันบอกแล้วครับจากวันที่13ผมวิเคราะห์ไปแล้ววันที่20ผมยังซ้ำอีกดอกหนึ่งครับเสาร์ที่20บอกว่าจะปั่นกระดูก3ปอซอลัดนี่ตัดสินประหารก้าวไกลแล้วจะกลับมาได้หรือนี่ก็พูดชัดเจนไปแล้วแต่วันนี้ที่ต้องเอามาอีกทีหนึ่งเพราะมันมีการปั่นข่าวกันเหลือเกินปั่นข่าวว่าประยุทธ์จะกลับมาเรียกร้องประยุทธ์กันนะครับแต่งพงแต่งเพลงให้ประยุทธ์กลับผมบอกเออเอาเลยนี่ครับที่เป็นข่าวอันนี้ผมไม่ได้ตกใจนะเพราะเราประเมินมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ้แดงนั่นแหละที่ใช้สนามเป้ากองพลทหารม้านะครับเป็นฐานที่มั่นผมเคยพูดกับท่านไปแล้ว 2-3 สัปดาห์มาแล้ววันนี้อีตรงจุดห้องปฏิบัติการวอลลุ่มนั้นมันก็ปั่นข่าวขึ้นมาเพราะมันเชื่อว่าจะมีการยุบพรรคก้าวไกลเมื่อยุบพรรคก้าวไกลแล้วมันก็หวังว่าสัดส่วนส.ส.จะเปลี่ยนอันนี้เราวิเคราะห์มาก่อนแล้วครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราอ่านสถานการณ์เหมือนอ่านลายมือไอ้พวกนี้ก็ประเมินเช่นนั้นก็ปั่นต่อไงปั่นต่อบอกเพลงคิดถึงลุงตู่ระบาด TikTok ใช้ AI สร้างกินไอแหมมีนักร้องผมไม่ต้องมาพูดมากหรอกไอ้พวกนี้มันเหลวไหลผมบอกว่าคนจะตายคนตายแล้วเนี่ยเราไม่ด่าว่ากันก็จะพูดถึงแต่ความดีโอ้ยลุงตู่ดีอย่างนั้นลุงตู่ดีอย่างนี้ลุงตู่ทำให้เศรษฐกิจดีถ้าเศรษฐกิจดีวันนี้ลุงตู่ก็เป็นต่อสิคนชอบใจถ้าเศรษฐกิจดีวันนั้นวันนี้เศรษฐาก็ไม่หนักขนาดนี้หรอกครับก็เพราะไอ้ตู่มันทำบ้านเมืองวายวอดเสียหายอย่างหนักสิแต่แน่นอนครับเมื่อตายไปแล้วการพูดถึงตู่ดีอย่างนั้นตู่ดีอย่างนี้ก็เหมือนกับเราไปอ่านความดีหน้าศพครับอ่านความดีหน้าศพแล้วจะไปด่าศพได้ยังไงหรอชั้นใดก็ชั้นนั้นดังนั้นวันนี้สื่อจึงไม่มีใครด่าไอ้ยุทธนะครับแต่ด่าสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อจะเปรียบเทียบอยากให้ยุทธกลับมาผมบอกว่าขอให้ยุทธกลับมาจริงเถอะนะครับเราจะขอบพระคุณมากเพราะว่าในความเป็นจริงมันยากมากยากด้วยตัวของมันเองนะครับแล้วก็แต่ไอ้ทีมปั่นเนี่ยมันก็ต้องสร้างขึ้นอย่างนี้แหละเรามาดูนะครับว่าวันนี้การปั่นมันสร้างจากสถานการณ์เหล่านี้ครับดูจากข่าววันนี้เริ่มต้นจากไปกระแสอนุทิน
จริงๆเนี่ยสื่อบางสำนักหลายสำนักไปเห็นทักษิณตีกอล์ฟกับอนุทินที่เขาใหญ่ไปร้องเพลงกันมีคุณสารัตไปมันตีความเลยไปถึงขนาดบอกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่เพราะว่าเศรษฐาไม่ได้เป็นแล้วเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกนี่ก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ของไอ้สายป้อมครับไอ้กูรูกูรูจตุพรทั้งหลายนี่ที่วิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นหลายเดือนเต็มทีที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ใช่ว่ามาเชียร์เศรษฐานะแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แต่ถ้าแน่นอนถ้ามีวันที่14ถอดเศรษฐาออกจากตำแหน่งไอ้นี่แหละอาจจะเกิดฝันของมันขึ้นมาได้แต่ว่าเศรษฐาก็เพิ่งรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงทั้งสายมงกุฎสาย4กับช้างเผือกสาย4เป็นชั้นสูงสุดของคนในสภานี่ยังด้อยกว่าอนุทินนะอนุทินนี่ได้แบบข้าราชการชั้นในเลยสูงกว่าสาย4อีกอันนี้เป็นสายพิเศษที่กษัตริย์ให้โดยตรงดังนั้นคนก็เชื่อว่าถ้าเป็นเช่นนี้เมื่อไม่เป็นสื่อไทยเขามีหน้าที่ปั่นเพื่อขายข่าวเราว่าเขาไม่ได้ครับผมพูดหลายทีเราว่าเขาไม่ได้นี่เป็นธุรกิจของเขาถ้าลงข่าวเรียบๆอย่างสุนายมันจะขายได้หรือนะครับแต่นี่ของผมนี่เป็นข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็ต้องโต้แย้งให้ท่านทราบกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่25กรกฎาคมอนุทินเผยไม่คิดเสียบนายกแทนเศรษฐาให้กำลังใจขอให้รอดคดีศาลรัฐธรรมนูญ14สิงหาคมที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าอนุทินพูดเองนะบก.เวลาเขาถามคำถามของสื่อเนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งถามทุกคนก็รับหมดดังนั้นใครถามนำคนอื่นก็เอาได้ข่าวไปด้วยเพราะเขาต้องหาข่าวทุกวันครับพอไปถามอนุทินบอกไม่ได้คิดถึงแม้อนุทินคิดก็พูดไม่ได้นี่แหละพูดกันตรงๆครับในทางการเมืองนี่คิดก็พูดไม่ได้นะอเมริกาก็เหมือนกันนะมีบางคนเนี่ยรู้ว่าไบเดนนี่พรรคเดียวกันเดโมแครตเหมือนกันรู้ว่าไบเดนนี่ไปไม่ได้อยากจะขึ้นแทนแต่ก็พูดไม่ได้ถ้าพูดจะเสียดังนั้นอนุทินเขาก็เป็นงานเขาบอกไม่คิดขอให้โชคดีนะกรุงเทพธุรกิจตามติ๊กเลยครับปั่นข่าวขึ้นมานี่สองแนวทางคดีเศรษฐาลิ่วล่วง84วันลิ่วหรือล่วงศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตา14สิงหา67ลุ้นปิดฉากนายกท่านต้องเข้าใจนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไอ้ที่มีผลจริงๆเนี่ยคือการยุบพรรคก้าวไกลนั่นแหละหัวใจต้องการดอกจันไว้แต่วันนี้ความสำคัญมันมาอยู่ที่ถอดเศรษฐาเพราะเศรษฐาเขามีตำแหน่งทางการบริหารในฐานะผู้บริหารสูงสุดของรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรีดังนั้นไอ้วันแรกที่มีการพิจารณาเรื่องยุบพรรคก้าวไกลยุบพรรคก้าวไกลนั้นเศรษฐายังไม่เข้าสู่กระบวนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะมาปั่นข่าวแต่พอเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารรายงานว่านัดวันที่14วินิจฉัยไอ้อย่างนี้แล้วก็เอาแล้วของขึ้นแล้วครับแล้วอย่างนี้แหละครับผมถึงบอกว่านี่คือการเมืองที่ไร้เสถียรภาพของประเทศไทยก็มีอย่างที่ไหนขนาดศาลยังไม่ได้ตัดสินแค่ผ่านกระบวนการเปิดอภิปรายของสว.ชุดเก่ายื่นเรื่องขอซักฟอกเศรษฐาไอ้พวกกูเลิกก็บอกว่าหลุดแล้วหลุดแน่เห็นไหมยื่นเรื่องถอดถอน
มาคราวนี้แหละครับที่ค่อนข้างจะมีความหวังกันเหลือเกินว่าจะต้องหลุดแน่และจะเปลี่ยนรัฐบาลโอ้โหอย่างนี้บ้านป่าก็กินเลี้ยงกันเรื่อยสิครับเขาบอกว่าป้อมนี่กำลังเจอ call center ไอ้ call center มันโทรศัพท์มาหลอกนะแต่นี่ call center หลอกป้อมไปได้ครับนายล้มแน่เศรษฐานายเตรียมแทนเลยครับอนุทินมันยอมนายอยู่แล้วบรรยากาศอย่างนี้ผมรู้ดังนั้นวันนี้ข่าวอย่างนี้ก็เลยปั่นกันสนุกนี่อีกข่าวหนึ่งนะผวาเศรษฐาหลุดตำแหน่งนายกเกิดสูญญากาศนโยบายฟื้นเศรษฐกิจสะดุดอ่อนแน่นอนถ้าหลุดนี่สะดุดแน่นะครับแต่ว่านี่แหละคือประเทศไทยละนี่แหละคือการรัฐพันลึกการเมืองที่ไร้เสถียรภาพมันก็ส่งผลไปถึงประชาชนแล้วท่านก็รู้นี่ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีอยู่แล้วที่เป็นผลมาจากบริหารของไอ้ยุทธยึดอำนาจมา9ปีนะครับพอส่งต่อมันก็เป็นภาวะวิกฤตสิครับดังนั้นวันนี้ที่ผมต้องให้ท่านเอารูปของเศรษฐาพิธานะครับแล้วก็เสี่ยหนูเนี่ยมาโชว์ภาพให้ท่านเห็นก็เพราะว่าความฝันของกลุ่มขวาจัดที่อยากจะล้มรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมันไม่รู้จะหาตรรกะอะไรมาอธิบายเมื่อมีข้อมูลว่า14ศาลจะตัดสินกูก็ทึกทักว่าหลุดแน่เว้ยเศรษฐาไม่รอดแล้วแล้วนี่แหละครับคือที่มาของคำถามที่ผมจะถามท่านก็ขอให้ท่านได้แสดงความเห็นนะครับเพื่อให้บก.สื่อมวลชนทั้งหลายมันอายประชาชนผู้ฟังรายการของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับด้วยว่าประชาชนเขาแมททัวร์แค่ไหนในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยตัวเขาเองกับไอ้บก.หนังสือพิมพ์เนี่ยคนไหนมีวุฒิสูงกว่ากันลองนะครับอย่าลืมช่วยกดเลยครับเอา1 2หรือ3แล้วก็ช่วยกดไลค์ด้วยเดี๋ยวเราจะได้มาดูเรื่องราวต่อไปว่าป๋าเหลิมจะเป็นยังไงจะไปยังไงต่อในโอกาสวันเกิดของท่านทักษิณวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องความขัดแย้งในพรรคเพื่อไทยจริงๆไม่ใช่ความขัดแย้งในโครงสร้างใหญ่นะครับแต่เป็นความขัดแย้งในตัวบุคคลคือเรื่องพี่เฉลิมกับท่านทักษิณผมพูดถึงคุณเฉลิมวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับพูดถึงในนามที่ใช้สรรพนามว่าพี่เฉลิมเพราะเคารพรักกันจริงๆพี่เฉลิมเป็นคนน่ารักนะครับรักใครก็รักจริงจังเป็นคนตรงไปตรงมาลูกชายพี่เฉลิมคือเจ้าวันเนี่ยผมเรียกหลานวันนะก็เป็นคนน่ารักครับเป็นคนแบบจะเรียกว่านักเลงก็ได้นะแบบนักเลงโบราณแต่เขาไม่ได้เป็นนักเลงแต่ผมว่าเป็นคนแบบโบราณหน่อยคือถ้าใครชอบกับพ่อเขาก็จะเรียกอาอย่างผมเนี่ยเขาจะอาสุนัยทุกคำครับดังนั้นผมจึงเข้าใจธรรมชาติของเขาอาแจ๊ดเนี่ยที่เขาไปชงไปเชียร์คุณบิ๊กแจ๊ดเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ความสัมพันธ์แต่ทีนี้เรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของท่านทักษิณเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่พี่เหลิมจะไปเพราะตอนนี้โกรธอย่างหนักเลยบอกชื่อยังไม่อยากได้ยินผมให้ดูรูปวันนี้
คือรูปอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเอาหน้าค่ําเครียดของพี่เหลิมมาออกนะครับแต่ว่าภาพที่ของพี่เหลิมออกขณะนี้เนี่ยมันเป็นหน้าอย่างนี้หมดเลยพูดด้วยความเคร่งเครียดเพราะท่านก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าวันที่หนุ่มๆเนี่ยดูหน้ามันรู้สึกยังขึงขังแต่พออยู่ในเวลาอายุขนาดนี้แล้วนี่และสุขภาพก็เท่าที่ทราบก็สุขภาพไม่แข็งแรงเท่าไหร่แล้วครับเพราะเคยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดใหญ่มาอันนี้ก็เป็นเรื่องสังขารธรรมดาดังนั้นภาพลักษณ์ที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยพี่เหลิมก็เลยดูนั่งเคร่งเครียดแต่ภาพข้างหลังสุดเนี่ยผมเอาเรื่องของคุณไบเดนมาวางเพื่อจะอยากให้เห็นเปรียบเทียบครับกับการเมืองอเมริกาแล้วก็ให้เกียรติพี่เหลิมมากนะวันนี้คือเปรียบเทียบกับไบเดนเลยเมื่อวันพุธเนี่ยไบเดนเขาประกาศที่ทำเนียบขาวว่าทำไมเขาจึงวางมือเขามีภาษาที่ดีมากถ้าจะบอกว่ามีคนเขียนสคริปต์ให้ไบเดนก็เป็นไปได้ครับแต่ภาษาที่ออกมานั้นเนี่ยมันเป็นภาษาที่บอกถึงความเป็นรัฐบุรุษบอกถึงจิตวิญญาณประชาธิปไตยว่าควรจะเป็นอย่างไรจริงๆระบบประชาธิปไตยอเมริกากับไทยเนี่ยแม้จะเลือกตั้งคนละแบบนะครับเขาเป็นแบบสภาคองเกรสของเรานี่เป็นแบบสภาอังกฤษหรือที่เรียกสภาเวสต์มินสเตอร์แต่จิตวิญญาณมันเหมือนกันต้องพูดถึงประชาชนเพียงแต่ว่าอเมริกาอังกฤษเนี่ยเขามีพัฒนาการมายาวนานระบบพรรคเขาเข้มแข็งแล้วระบบของเขาเนี่ยไม่เปิดช่องทางให้คนที่เห็นต่างในพรรคเดียวกันออกมาด่าไบเดนที่ไม่พอใจทำไมลงช้าหรือมีความขัดแย้งนี่เขาจะไม่ออกมาฉะกันตรงๆขนาดนั้นแล้วไบเดนกับพี่เหลิมก็คล้ายกันแม้อายุจะไม่เท่ากันไบเดนนี่81พี่เหลิมนี่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าอยู่ที่น่าจะใกล้ๆ80ครับผมใกล้ๆ80แต่ว่าความแก่ความวัยวุฒิเนี่ยกับสุขภาพเนี่ยครับถึงเวลาหนึ่งมันต้องลงครับแต่แน่นอนครับนักการเมืองนี่ไม่ลงง่ายๆอย่างไบเดนนี่ไม่ยอมลงง่ายๆเหมือนกันแต่ในที่สุดแล้วเขาก็ได้สติแล้วตัดสินใจแล้วเขาก็มีภาษาที่พูดถึงประชาชนที่น่าสนใจผมเลยเอามาวางเป็นฉากวันนี้ส่วนรูปของคุณวันนะฮะหลานวันเนี่ยที่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคของคุณป้อมเนี่ยนะฮะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยด้วยความรักกันนะผมว่าไม่มีใครไปทัดทานพี่เหลิมได้หรอกวันนี้ผมพูดไปพี่เหลิมเขาก็ไม่ฟังแต่สิ่งที่ผมพูดคิดว่าผมเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่เหลิมเป็นประโยชน์ต่อหลานวันและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจากภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ถ้าจะบอกกันตรงๆวันนี้การที่พี่เหลิมออกมาแสดงบทชนกับทักษิณก็คือชนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยหลายฝ่ายเขามองยังไงเรื่องอย่างนี้เราต้องบอกกันคนรักกันต้องบอกกันส่วนวันนี้เพื่อนๆฟังรายการแล้วเขาจะแสดงความเห็นยังไงเดี๋ยวผมอ่านอีกทีนึงให้ท่านฟังนะครับในรายการต่อไปมีคนฝากความเห็นถึงเพื่อนพี่เฉลิมมาก็เยอะเนี่ยนะครับคนมองว่าพี่เหลิมหมดสภาพแล้ววันนี้ผมคิดว่าพี่เหลิมไม่เชื่อหรอกว่าพี่เหลิมหมดสภาพแต่ว่าไอ้ความเชื่อมั่นในตัวเองก็เหมือนไบเดนเชื่อมั่นแต่ใครจะบอกไบเดนได้หรอไม่ไหวแล้วนะต้องลงนะผ่องอำนาจให้คนอื่นต่อเถอะ
พื่อพรรคจะได้อยู่ได้วันนี้เรามาดูคนนอกก่อนเนาะคนนอกอย่างนายชื่ออะไรเนี่ยนายธนพรอาจารย์คนนี้เนี่ยพี่เหลิมอาจจะไม่ชอบใจก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนนอกเวลาเขาวิจารณ์พี่เหลิมนี่เขาก็จะวิจารณ์แบบแรงๆเขาพูดบอกว่าพี่เหลิมเนี่ยเหมือนเสือชลาเคี้ยวฟันฟางมันหักหมดแล้วไปกินวัวไปแอบกินวัวเขาก็กินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหวตบใครก็ไม่ตายแต่ผมไม่เชื่อหรอกยังตบตายอยู่แต่ว่าที่เขามองว่าพี่เหลิมเนี่ยหมดสภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าพี่เหลิมยังเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วไม่ปรับขบวนนี่สุดท้ายพี่เหลิมก็จะถูกมองว่าหมดสภาพแล้วจริงๆวันนี้จะเห็นนะครับไม่มีใครอยากมาโต้แย้งกับพี่เหลิมเพราะมองว่าหนึ่งพี่เหลิมก็อาวุโสแล้วแล้วก็คงจะหมดสภาพแล้วทีนี้พี่เหลิมจะทำยังไงให้ตัวเองมีประโยชน์ที่จะส่งไม้ต่อให้วันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีวันนี้พี่เหลิมอยากจะเป็นรัฐมนตรีจริงๆงานมันก็หนักผมรู้ครับผมรู้ภายในว่าพี่เหลิมเนี่ยที่หงุดหงิดนี่เพราะอยากจะเป็นรัฐมนตรีไอ้นี่ธรรมดาใครเป็นนักการเมืองก็อยากเป็นรัฐมนตรีแต่มันก็ต้องดูสังขารและสถานการณ์วันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเมืองนี่มันหนักพี่เหลิมจะใจสู้แต่จะไปเป็นรัฐมนตรีในภาวะการอย่างนี้นี่ผมว่ามันก็คงจะหนักหน่วงพอสมควรทำไมไม่คิดที่จะผ่องบทบาทนี้บารมีนี้กู๊ดวินอันนี้ให้แก่วันนะลูกชายให้เขาได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปเออวันนี้เขาสอบตกก็จริงครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะมันจะตกต่ำดังนั้นถ้าพี่เหลิมประคับประคองให้เนี่ยมันก็จะดันให้ส่งไม้ส่งครบไฟให้แก่วันจะได้เป็นน้ำตีต่อไปวันนี้หลานวันไปอยู่กับประวิตรหรือป้อมเนี่ยมันจะมีอนาคตได้ยังไงผมถามหน่อยพรรคพลังประชารัฐก็แตกสลายแล้วตัวป้อมเองนี่ยิ่งกว่าไบเดนนะเดินนี่ล่าขาแก๊กแก๊กแก๊กนะไบเดนเขายังยอมลงนี่ป้อมไม่ยอมลงอีกแล้วในทางเป็นจริงเนี่ยพรรคพลังประชารัฐไม่มีเสียงในกรุงเทพเลยต่างจังหวัดปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่ได้ต้องใช้เงินอย่างเดียวอ้าวแล้วหลานวันนี่สมัครจะมาคุมกรุงเทพมันจะเหมือนอดีตได้ยังไงอ่ะที่จะใช้บารมีของพ่อแล้วก็ทำให้ลูกได้ด้วยเดี๋ยวนี้การเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นการที่หลานวันไปปักหลักอยู่กับตะวันตกดินอย่างป้อมอย่างเงี้ยแล้วปักหลักเป็นผู้แทนในกรุงเทพจะต้องเลือกตั้งนี่ผมไม่เห็นอนาคตเลยเหมือนกับเรือแตกอยู่กลางทะเลจริงๆไม่เห็นฝั่งดังนั้นหลายคนก็มองว่าคุณหลานวันนี่หมดสภาพดูจากไหนครับอย่าลืมว่าหลานวันก็มีคู่แข่งนะคู่แข่งที่สำคัญเนี่ยคือสส.รักชนกจากก้าวไกลพอเพียงพัมปั๊บเขาฟาดต่อเลยครับคุณรักชนกเอาภาพที่วันเนี่ยทำขึ้นว่าใจถึงพึ่งป้อมพึ่งป้อมได้เนี่ยนะพลังประชารัฐเนี่ยไอ้สำนวนว่าใจถึงพึ่งได้นี่วันนี้คำขวัญอย่างนี้ผมว่าเรียกคะแนนได้เฉพาะระบบคิดแบบระบบอุปถัมภ์แต่ด้านกว้างนี่ยากแล้วนะครับคุณรักชนกเขาเอารูปนี้มาขึ้นเฟซบุ๊กของเขา
หลานวันจะดูหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเขาเขียนบอกว่าคนเราตกได้แต่อย่าต่ำแหมนี่เขาจวกเลยนะเห็นหรือยังฮะขอแสดงความยินดีกับพี่วันด้วยค่ะได้พักใหม่ที่เหมาะสมกับพี่และครอบครัวแล้วอ่านดูให้ดีนะนี่เขาว่าแดกให้เลยนะแล้วเขามองเห็นแล้วว่าหมดสภาพแล้ววันเลยถ้าอยู่พรรคพลังประชารัฐนี่ไม่มีโอกาสแล้วดังนั้นถ้าหลานวันยังอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยแล้วพ่อเป็นแบ็คให้เนี่ยแล้วเขาก็ให้เป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีเขาไม่ได้ทอดทิ้งนะพรรคอ่ะแต่ว่าความไม่พอใจที่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันในทางปฏิบัติมันยากเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วพี่เหลิมยังเป็นแบ็กอัพให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานจะไม่ดีกว่าหรือแล้วสังเกตดูนะครับวันนี้ในพรรคเนี่ยเขาก็ยังเกรงใจพี่เหลิมกันทุกคนนะนี่ก็พูดเถอะเขาเกรงใจพี่เหลิมกันทุกคนอุ๊งอิงเนี่ยความขัดแย้งเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเขาก็เดินทางไปถึงบ้านพี่เหลิมไปง้อตอนนั้นก็จบไปทีนึงแล้วแต่ว่าจะจบด้วยการเอาอานี่ไปเป็นรัฐมนตรีนี่บางทีมันก็อีกเรื่องนึงนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยว่าจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้ว่าถ้าเปิดความขัดแย้งเรื่องนี้มันก็จะไปกันใหญ่ไม่เป็นประโยชน์แล้วทุกคนในพรรคเนี่ยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เขาก็เคารพพี่เหลิมอยู่พี่เหลิมน่าจะใช้เวลาเช่นนี้พิจารณาอย่างมีสติแล้วก็ลองตัดสินใจผมไม่ได้บอกว่าพี่เหลิมต้องกลับมาแหมจะไปเรียกเขาคนอย่างพี่เหลิมระดับเกจิอาจารย์ได้ยังไงนี่เพียงแต่เสนอผ่านไปถ้าใครช่วยกดไลค์หรือส่งให้พี่เหลิมดูเผื่อจะได้ความคิดผมยังเคารพพี่เหลิมเหมือนเดิมและยังอยากจะเห็นพี่เหลิมนี่อยู่ในพรรคเพื่อไทยพี่เหลิมบอกว่าช่วยไล่ออกทีแต่สำหรับผมนี่ไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องขอเป็นสมาชิกพรรคเขายังไม่รับเลยเออนี่บอกกันตรงๆนะแต่ที่อยู่เนี่ยผมมองว่าระบบพรรคเนี่ยครับเมื่อตั้งได้แล้วเนี่ยเราต้องหนุนช่วยกันเราไม่ทำลายพรรคพรรคก็เหมือนวัดครับศาสนาประชาธิปไตยก็ต้องมีวัดเมื่อมีวัดแล้วก็ต้องมีพระอาจจะขัดใจกันบ้างก็ต้องอดทนครับเพื่อจะรักษาพรรคอยู่ดังนั้นผมก็มองว่าแม้ว่าเขาไม่ได้รับผมเป็นสมาชิกจะด้วยเหตุผลเขาไม่ได้รังเกียจผมหรอกแต่ว่าผมอยู่ต่างประเทศแล้วผมพูดข่าวสารผมพูดถึงวังเขารับผมไปเขาก็คงจะวิตกกังวลนะอันนี้ก็เข้าใจเขาผมจะไปโกรธเขาเอ้ยทำไมไม่รับผมเป็นสมาชิกผมส่งชื่อครับส่งเงินไปสมัครเลยแต่เพราะเรารู้ตัวเองว่าเราจำเป็นที่จะต้องพูดความจริงข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยวังเป็นปัญหาใหญ่ของระบบการเมืองไทยถ้าไม่มีใครพูดความจริงได้เลยนี่มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ดังนั้นผมก็เข้าใจเขาผมไม่ว่าจะเห็นนะครับเขาก็อึดอัดเต็มทีเพราะพี่เหลิมอัดเขาทุกวันเขาก็ไม่อยากให้ไล่ออกเขาก็ไม่ไล่เขาก็พยายามเอาน้ำเย็นเขาลูบแต่ลูบยังไงพี่เหลิมก็ร้อนตัวพี่เหลิมร้อนมากน้ำเย็นลูบไปมันก็อุ่นมันก็ร้อนไปด้วยเขาเอาพี่ออกจากกลุ่มไลน์ในพรรคเนี่ยก็เพราะว่าเวลาพี่เขียนเข้ามามันก็อาจจะทำให้ข้อความต่างๆมันอาจจะแสลงใจกันนะขอจบดราม่าอุ๊งอิงรีบดีดเฉลิมพ้นกลุ่มไลน์เพื่อไทยนี่เขารับเลยนะว่าจริงไม่อยากให้สมาชิกอึดอัดยันพร้อมคุยแต่ให้มาที่พรรคเห็นไหมฮะแล้วไม่ใช่จบเท่านี้
จ้าเลขาธิการพรรคมันก็เป็นลูกของป๋าหนอกับพี่อรพี่อุทัยวันเนาะอุไรวันแม่เขานั่นอ่ะเขาก็เขียนข้อความด้วยความระมัดระวังนะครับเขียนด้วยความระมัดระวังแต่หนังสือพิมพ์ต้องให้ความสำคัญหน่อยครับพี่วันนี้หนังสือพิมพ์ที่มันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นโดยเฉพาะสื่ออย่างแนวหน้าเนี่ยมันเป็นสื่อเผด็จการชัดๆมันก็ทิ่มแทงพอพี่เหลิมเล่นอย่างนี้มันก็ใส่ใหญ่เลยครับเห็นไหมก็เลยออกมาแบบนี้พูดอะไรมาก็ใส่ไข่กันเต็มที่ซัดกันนัวเลขาเพื่อไทยฉะกับเฉลิมเหน็บพลังลบที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีจริงๆอ่ะดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งคุณอ้วนเนี่ยคุณอ้วนหรือพี่เหลิมเรียกไอ้อ้วนอย่ามายุ่งเนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่ในพรรควันนี้ไม่ใช่มันก็ต้องเรียกว่าผู้ใหญ่แล้วมัน70แล้วนี่นะฮะก็อ่อนกับพี่เหลิมก็จริงเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาก็รู้ว่าควรจะทำยังไงเขาก็บอกไม่กล้าเถียงพี่เหลิมเนี่ยบอกไม่กล้าติดใจหนังสือพิมพ์ก็ไปถามอยากจะให้ฉะกับเฉลิมเขาก็ไม่พูดอันนี้มันเห็นชัดเจนนะครับว่าคนในพรรคเนี่ยเขาก็เกรงอกเกรงใจพี่เหลิมแต่ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับอย่างแนวหน้าอย่างเงี้ยถล่มแรกเพราะแนวหน้านี่เขาล่ออยู่แล้วเขาต้องการให้แตกแยกกันอยู่แล้วเฉลิมลั่นแม้แต่ชื่อก็ไม่อยากได้ยินถล่มแหลกทักษิณอีกวันหนึ่งก็บอกว่าดีดพ้นลายกลุ่มเพื่อไทยลั่นทุกอย่างจบแล้วอิงไม่แคร์เฉลิมไปนู่นเลยดังนั้นถ้าเราไปตามกระแสอย่างนี้เนี่ยก็แน่นอนที่สุดก็จะต้องทะเลาะกันหนักผมยังมองว่าถ้าพี่เหลิมปรับวิธีคิดใหม่มันจะเป็นประโยชน์ทั้งพี่เหลิมหลานวันและก็พรรคและก็ประเทศชาตินั่นก็คือถ้าพี่เหลิมกลับมาได้หาทางประนีประนอมกันแล้วหลายคนก็เชื่อว่าพี่เหลิมนี่มีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งว่าถ้าคิดได้เมื่อไหร่ปรับจะเปลี่ยนได้ทันทีผมเห็นพี่เหลิมมาเยอะแล้วครับพี่เหลิมกับพลเอกชาติชานีรักกันมากเคารพกันแล้วพี่เหลิมก็มีรักผมเหมือนน้องเพราะว่าเราอยู่ในสายท่านชาติชายด้วยกันวันที่เขารัฐประหารชาติชายเนี่ยไอ้เจ้าจอร์ดเนี่ยไอ้สุนทรคงสมพงษ์พ่อไอ้แดงเนี่ยเอาทหารสั่งไปสังหารเลยนะเอารถสิงห์ทะเลทรายนี่กะสังหารพี่เหลิมเลยพี่เหลิมหลบออกไปได้ก่อนแต่เชื่อไหมครับหลังจากนั้นแล้วนี่ปรับความเข้าใจได้รักกันปานจะกืนกินเออกับสุนทรคงสมพงษ์ผมบอกโอ้โหพี่เหลิมนี่ก็มีเสน่ห์จริงๆทำให้ใครรักก็ได้ผมจึงว่าจริงคิดว่าไม่ยากครับไม่ยากที่พี่เหลิมจะกลับมาแล้วก็จะได้ส่งไม้ต่อให้แก่วันอยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังมีอนาคตมากกว่าอยู่กับพรรคพลังประชารัฐอยู่กับป้อมเพราะป้อมหมดสภาพแล้วแล้วว่าพรรคของป้อมนั้นไม่ได้เล่นการเมืองเอาคะแนนนิยมจากประชาชนนะเอาคะแนนนิยมจากเงินนะดังนั้นเขาจึงทำนโยบายของพรรคพลังประชารัฐมันจึงไม่สอดคล้องกับวิถีของประชาชนเลยแล้วยิ่งไปลงเลี้ยวลงแรงอย่างนี้เต็มที่ในกรุงเทพก็ไม่ได้สักคนแล้วสมัยหน้าจะได้เหรอถ้าตกอีกรอบนึงนี่หนักแล้วนะพี่เหลิมเอ้ยพี่เหลิมครับหลานวันนี่ตกอีกรอบนึงนี่หนักแล้วนะผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยพลังสำคัญที่สุดที่พี่เหลิมจะทำประโยชน์ได้ต่อบ้านเมืองก็คืออย่ามาทำลายพรรคนะครับให้เพราะพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นหัวขบวนหนึ่ง
ของฝ่ายประชาธิปไตยคู่กับก้าวไกลที่ผมเสนอมาตลอดก็คือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมวลชนเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วยังเชื่อมั่นว่ายังจะเป็นพลังประชาธิปไตยดังนั้นท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อโครงสร้างระบบเผด็จการโบราณไทยวันนี้จึงแสดงต่างจากพรรคภูมิใจไทยนะพรรคภูมิใจไทยนั้นขึ้นต่อวังแบบไม่มีหูรูดเลยนะแต่พรรคเพื่อไทยนั้นยังมีท่าทีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไว้ค่อนข้างจะแนบแน่นดังนั้นเรื่องนี้ผมไม่มีทางอื่นใดที่จะนำเสนอในประเด็นที่จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือจะเปลี่ยนใจพี่เหลิมได้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเองคือผมอยากให้ดูการเมืองในสหรัฐอเมริกาคุณไบเดนนี้ใครก็รู้หมดว่ามีปัญหาเหมือนพี่เหลิมทั้งอายุทั้งสุขภาพแม้พี่เหลิมจะอายุน้อยกว่าไบเดนแต่ว่าความแก่นี่จาก70กับ80นี่บางทีมันวัดกันไม่ได้นะครับความเป็นสุขความปัญหาสุขภาพนี่มันเป็นปัญหาจริงๆไบเดนก็เหมือนพี่เหลิมก็ยังอยากจะเป็นประธานาธิบดีต่ออีกสมัยนึงใครบอกให้ลงกูก็ไม่ลงใครก็เห็นหมดว่าไบเดนไปต่อแพ้นะแพ้แบบหงายท้องเลยนะหงายท้องเลยแล้วยิ่งทรัมป์เจอเหตุการณ์ถูกลอบสังหารด้วยคะแนนก็ยิ่งขึ้นอีกทุกคนก็เห็นว่าเฮ้ยไปไม่ไหวนายทุนกลุ่มทุนที่เขาสนับสนุนพรรคเดโมแครตเขาก็ถอนตัวหมดไบเดนก็ไม่ยอมแพ้กูจะเดินหน้าต่อถ้าไบเดนไม่ยอมลาออกไม่ยอมลงจากเวทีนี่เอาตัวใหม่เข้าไปก็ยากอีกครับแตกกันเละเทะอีกเห็นไหมครับดังนั้นการรักษาพรรคเดโมแครตของไบเดนรักษาพรรคเดโมแครตของคุณกามาลาแฮร์ริสเนี่ยก็คล้ายๆกับพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณกามาลาแฮร์ริสก็รู้ปัญหาแต่ตัวเป็นรองประธานาธิบดีก็ปิดปากไม่พูดก็บอกหนุนไบเดนอย่างเดียวคนที่ใกล้ชิดในพรรคระดับแกนนำพรรคและพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นลงแคนดิเดตได้อย่างนิวซอมเนี่ยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็ปิดปากบอกหนุนไบเดนอย่างเดียวเพราะรู้ว่ากระแสมันแรงวันนี้พี่เหลิมเนี่ยกระแสแรงทุกคนก็เกรงใจไม่ไปกระทบด้วยก็คล้ายๆกับแกนนำของพรรคเดโมแครตเขาไม่ไปคอมเพลนกับไบเดนจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายเหลืออดกันเต็มทีประธานาธิบดีคนสำคัญสำคัญในพรรคเดโมแครตอย่างโอบามาอย่างคลินตันอย่างอดีตประธานสภาเปโลซี่เขาก็ไปล็อบบี้แต่เงียบๆจนในที่สุดทุกคนก็เห็นตรงกันหมดหลายสายลงมาไบเดนก็เลยยอมครับแล้วเมื่อวันพุธเนี่ยเขาแถลงข่าวที่เป็นทางการในทำเนียบขาวโดยมีภรรยาครอบครัวของไบเดนมาเป็นกำลังใจผมอยากให้ครอบครัวของพี่เหลิมเนี่ยเป็นกำลังใจกับพี่เหลิมโดยเฉพาะลูกของวันน่ะวันนี้เขาเป็นคนหนุ่มคนสาวยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับเห็นว่าชื่ออะไรชื่อไอ้กาโมหรือชื่ออะไรเนี่ยลองหาทางคุยในครอบครัวเถอะว่าทำยังไงให้พ่อทำยังไงให้ปู่เนี่ยได้กลับมามีสติแล้วก็เพื่อที่จะให้ครอบครัวของอยู่บำรุงเนี่ยไม่ขาดช่วงประวัติศาสตร์ให้อยู่ในวงการเมืองต่อไปนะครับและมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่อไปไม่ต้องห่วงนะครับทำได้แล้วพรรคเขาก็ไม่ทิ้งนะฮะดังนั้น
ให้ท่านมาลองดูหน่อยว่าคำพูดของไบเดนได้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของระบบประชาธิปไตยอย่างที่ผมบอกว่าคำแถลงของไบเดนนั้นแน่นอนสปีชอาจจะมีคนเขียนให้แต่เมื่อแถลงแล้วเขาถือว่าเป็นสปีชของไบเดนแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันบอกถึงจิตวิญญาณของประเทศประชาธิปไตยอย่างอเมริกาและผมเชื่อว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทุกที่ก็จะต้องแสดงจิตวิญญาณเช่นนี้ประเทศไทยแม้ว่าวันนี้ยังเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบมันเป็นระบอบอำมาตย์ที่ครอบงำแต่ทำไมเราไม่ช่วยกันสร้างล่ะพี่เหลิมทำไมไม่เป็นแบบอย่างในการสร้างระบบประชาธิปไตยเป็นห่วงพรรคล่ะอยากจะเห็นพรรคเติบโตล่ะทำไมเอาแค่ตัวเองเติบโตแต่ไม่เอาพรรคเติบโตได้ยังไงล่ะพี่เหลิมอันนี้เลยต้องขอโทษนะพูดกันแรงๆหน่อยนะเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาตินะไบเดนมานี่เป็นคำพูดที่ผมไม่ต้องแปลนะเป็นของ VOA เชื่อถือได้เลยเขาพาดหัวบอกไบเดนแถลงหลังถอนตัวเลือกตั้งประธานาธิบดีลั่นถึงเวลาแล้วต้องส่งผ่านคบเพลิงให้กับคนอื่นในการจุดแสงสว่างให้กับประเทศชาติต่อไปและพี่เหลิมจะทำลายพรรคจะทำลายรัฐบาลก็ในเมื่อศัตรูไอ้เผด็จการมันก็จะทำลายอยู่แล้วอ่ะแล้วพี่เหลือไปร่วมกับมันทำไมอ่ะอ้าวดังนั้นนี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาตินะนี่คือผลประโยชน์ของประชาธิปไตยนะขบวนประชาธิปไตยนะลองดูข้อความอื่นดิครับผมเอาเฉพาะข้อความสำคัญสำคัญพี่เหลือไปหาอ่านเองก็ได้นะครับไบเดนบอกว่าการปกป้องประชาธิปไตยสำคัญกว่าตำแหน่งใดๆผมใช้พลังอำนาจและผมพบกับความสุขในการทำงานให้กับชาวอเมริกันตรงนี้จะเปลี่ยนว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคำพูดของพี่เหลิมนะผมปกป้องประชาธิปไตยสำคัญกว่าตำแหน่งใดๆผมใช้พลังอำนาจและผมพบกับความสุขในการทำงานให้กับคนไทยชัดดีไหมพี่ลองเอาเวิร์ดดิ้งนี้ไปใช้สิไบเดนออกโทรทัศน์ช่วง2 ทุ่มจากห้องทำงานที่ทำเนียบขาวพี่เหลิงก็แถลงเลยครับแถลงที่พักก็ได้หรือจะแถลงที่บ้านบางบอนนึงก็ได้แล้วไบเดนเวิร์ดดิ้งของไบเดนมีอีกนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการส่งผ่านคบเพลิงไปยังคนรุ่นใหม่ทำไมพี่เหลือไม่ส่งคบเพลิงต่อให้ลูกชายเราให้กับคนรุ่นใหม่ในพรรคเรานั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับประเทศของเราเป็นยังไงครับจิตวิญญาณอย่างนี้มันถูกต้องนะพี่แล้วเข้าใจได้ง่ายนะครับเพื่อนๆครับไบเดนระบุในแถลงการในความยาว11 นาทีแล้วนี่เป็นอีกข้อความสำคัญครับที่บอกให้เห็นถึงจิตวิญญาณของท่านที่เป็นจิตวิญญาณที่จึที่กันมาจากระบบประชาธิปไตยกันมาจากความรู้สึกของคนอเมริกันนี่ผมไม่ได้เอาหนังมาให้ดูนะปรากฏระหว่างแถลงนี่คนอเมริกันนั่งดูทีวีปาปลื้มใจครับแต่ไม่ได้หมายความว่าชนะนั้นนี่คือระบบรีพับลิกันเขาก็มีแฟนคลับอย่างนี้แล้วเขาก็ต้องสร้างจิตวิญญาณอย่างนี้เหมือนกันแล้วทำไมของเรานี่จะตั้งท่าจะทำลายพรรคจะทำลายรัฐบาลเพื่อจะต่อรองผลประโยชน์มันจะไปได้ยังไงครับประเทศชาตินี่คืออีกข้อความสำคัญไบเดนบอกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสหรัฐฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญนะอยู่ตรงนี้เขาใช้คำนี้ด้วยกษัตริย์อเมริกาเขาไม่มีกษัตริย์แล้วอเมริกาเนี่ยเขามองเห็นพิษร้ายของระบบกษัตริย์นะนี่ผมอธิบายขยายความเพราะ
นี่อยู่ในคำพูดของไบเดนสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสหรัฐอยู่ตรงนี้กษัตริย์และผู้นำเผด็จการไม่ใช่ผู้ปกครองเห็นไหมครับเขาต้องรักษาประชาธิปไตยไว้นะขนาดเขามีความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วเขาบอกว่าประชาชนปกครองประวัติศาสตร์อยู่ในมือเราอำนาจอยู่ในมือเราแนวคิดความเป็นอเมริกาอยู่ในมือเรามาทำงานร่วมกันมาร่วมปกป้องรักษาประชาธิปไตยครับนี่ขนาดประเทศเขาก็เป็นประชาธิปไตยนะเขายังต้องย้ำเตือนตลอดเวลาว่าต้องรักษาประชาธิปไตยแต่ของเรานี่เผด็จการมันตั้งท่าจะล่อจะยึดอำนาจอยู่เรื่อยวันนี้กระแสข่าวบอกว่าเศรษฐาอาจจะหลุดจากตำแหน่งนายกก็ได้หลุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันก็ปั่นข่าวบอกอายุคิดถึงอายุแล้วแล้วพี่เหลิงไปช่วยล้มเศรษฐาไปเพื่ออะไรวันนี้เศรษฐาเขาก็ทำสิ่งที่เขาทำนั้นเขาได้ไปเราก็ได้ประโยชน์คนในพรรคก็ได้ประโยชน์ด้วยเมื่อเศรษฐาทำดีพรรคก็ได้คะแนนเมื่อพรรคได้คะแนนเศรษฐาออกนโยบายแล้วประชาชนชื่นชมนโยบายดิจิตอลตอนนี้ก็ประกาศแล้วว่าลงทะเบียนแล้ว1สิงหาคะแนนก็จะเข้ากับความนิยมก็มาอยู่ที่พรรคหลานวันอยู่ก็จะได้รับความนิยมไปด้วยผมพูดอย่างนี้มันจะผิดแม่แต่คงจะผิดใจพี่เหลิมนะแต่ผมว่าถ้ากลับมาคิดทบทวนใหม่เราลองเอาแบบอย่างที่อเมริกาเขาเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าต้องขี้ไม่ใช่ว่าฝรั่งขี้หอมแต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ข้อความที่เขาเขียนเขาต้องคำนึงถึงประชาชนและนี่คือระบบประชาธิปไตยแม้เขาเป็นจ่าจะทิพย์ใจอยู่แล้วเขายังย้ำเตือนอีกถ้าเราเอาบทเรียนนี้มาเนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วปากหอยปากปูที่คอจะทิ่มแทงให้พี่เหลิมทะเลาะกับทักษิณให้พี่เหลิมทะเลาะกับพรรคเด็กในพรรคก็ชักจะยั่วก็จะล่อกับพี่เหลิมนั้นผู้ใหญ่ก็ห้ามปรามไว้เนี่ยมันจะได้เผาลงที่ผมพูดถึงตรงนี้ผมมองว่าการต่อสู้กับเผด็จการนั้นเนี่ยฐานอันหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือฐานของระบบพรรคผมจึงไม่เคยเสนอที่จะโจมตีพรรคยกเว้นแต่พรรคนั้นเป็นพรรคเผด็จการพรรคก้าวไกลผมก็ปกป้องเขานะแล้วก็อยากจะให้สมาชิกของเขานั้นน่ะปกป้องพรรคเขาแต่เรียกร้องว่าอย่าทะเลาะกันในหมู่มวลชนเรื่องของพรรคจะทะเลาะกันในสภานั่นเป็นหน้าที่นี่คือจุดยืนของสุไนทีวีและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยวันนี้สำหรับคลิปนี้เพราะไม่มีใครกล้าเตือนพี่เหลิมตรงๆและก็ไม่มีใครมีข้อมูลที่จะประกอบส่วนอย่างนี้ให้เห็นถึงพลังของความสามัคคีที่จะต้องรักษาพรรคและรักษาระบบประชาธิปไตยไว้ดังนั้นขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์ด้วยนะครับข่าวประจำรายการวันนี้ผมเก็บข่าวด่วนมาก่อนก็แล้วกันเนาะเมื่อวานนี้ก็เปิดกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสก็ปรากฏว่าเป็นไปตามคาดไม่รู้เป็นอะไรครับที่ฝรั่งเศสพอมีในยุโรปเนี่ยพอจะมีจัดงานใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันจะมีพวกก่อวินาศกรรมแต่ตามข่าวก็คือรถไฟของฝรั่งเศสถูกกระทำนะครับผมเองอาจจะไม่ออกใช้คำอะไรที่รุนแรงนะครับเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนพูดถึงเรื่องทำหน่อยเดียวตอนที่ถูกลอบทำร้ายนั่นน่ะแม่ YouTube เล่นแบนเลยครับเอาละครับอ่านข่าวพอเข้าใจให้เราตามข่าวด่วนกันเท่านั้นเอง
AP บอกว่าคนร้ายวางเพลิงโจมตีระบบรถไฟความเร็วสูงของฝรั่งเศสก่อนพิธีเปิดโอลิมปิกปารีสหลายชั่วโมงบูมเบิร์กส์ครับบูมเบิร์กส์ปารีสยังคงยึดมั่นกับการจัดงานโอลิมปิกเดินหน้าต่อนะหลังเกิดเหตุวินาศกรรมที่ทางรถไฟรอยเตอร์ครับเอาละพอได้เป็นเข้าใจกันนะครับเครือข่ายรถไฟฝรั่งเศสถูกวางเพลิงก่อนที่จะเปิดโอลิมปิกก็คงจะขรุขักหน่อยผมก็เคยไปฝรั่งเศสแม้จะไม่มีงานอะไรเลยนะการจัดงานอะไรเลยก็จะมีข่าวอย่างนี้ครับเกิดขึ้นก็ไม่ก็อย่างว่านะเรื่องการก่อการร้ายนี่กำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่ในโลกเอานะครับผมอยากจะให้ท่านได้ดูหัวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ข่าวใหญ่เป็นข่าวเมื่อวานคืองานวันเกิดท่านทักษิณงานวันเกิดท่านทักษิณนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงออนไลน์ลงแต่ว่าหัวใจสำคัญของเรื่องงานวันเกิดก็มี1 2 3ประเด็นหลักๆคืองานวันเกิดของผู้นำทางการเมืองหรือคนใหญ่คนโตทั้งหลายเนี่ยก็จะมีคนไปอวยพรวันเกิดเช่นนี้นะครับเป็นเรื่องปกติแต่งานวันเกิดท่านทักษิณมีจัดในประเทศปีนี้เป็นปีแรกนะครับหลังจากห่างมา17ปีท่านไม่เคยจัดงานอย่างเต็มรูปแบบในเมืองไทยเลยนี่เป็นครั้งแรกมีการนิมนต์พระมาสวดตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศก็ตัวท่านเองก็ไม่ได้จัดเพราะบางทีอยู่บางประเทศนี่ไม่รู้จะไปนิมนต์พระที่ไหนแม้จะมีพระบางทีอาจจะไม่สะดวกในเรื่องพิธีการต่างๆก็มีคนจัดให้เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแต่ปีนี้ท่านมาจัดงานที่เมืองไทยอเมริกาก็มีการจัดงานเหมือนกันที่ผมมาลอสแองเจลิสใส่เสื้อแดงมาแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสใส่เสื้อแดงคุยกับท่านนั้นเพราะเมื่อวานนี้คือวันที่26ที่ลอสแอนเจลิสกลุ่มเลด USA และเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยก็ร่วมกันจัดงานให้ท่านทักษิณในเดือนกรกฎาคมนี่มันมีอะไรหมิ่นเหม่นิดหนึ่งเพราะท่านทักษิณเกิดวันที่26กรกฎาพอถัดอีก2วันพรุ่งนี้ครับวันนี้27พรุ่งนี้28วันเกิดในหลวงรัชกาลที่10มันใกล้กันมากแล้วก็ในประเทศไทยนี่ชอบมีคนเอาไปจับแล้วก็พยายามที่จะสร้างภาพให้เกิดความรู้สึกการแตกแยกหรือความขัดแย้งกันผมเข้าใจว่าการจัดงานปีนี้ของท่านทักษิณเนี่ยในประเทศไทยก็คงอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดหน่อยเพราะจะมีคนเนี่ยปั่นข่าวประเภทเนี้ยไปกระทบกระเทือนกับเบื้องบนจะทำยังไงได้ครับก็คนเกิดเดือนเดียวกันแต่คนละรอบปีเท่านั้นเองแล้วก็การจัดงานก็เป็นปกตินะครับเรื่องงานวันเกิดนี่ผมให้ท่านดูข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้จะมีข่าวใหญ่2ข่าวเป็นด้านหลักคืองานวันเกิดท่านทักษิณที่ว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าหลายคำถามที่นักข่าวเขาติดอกติดใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
พบปะกันที่โคราชเมื่อ 2-3 วันก่อนที่ถูกตั้งขนานนามว่าปฏิญญานี่ท่านทักษิณก็ตอบแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องพี่เหลิม นะครับดังนั้นงานวันเกิดของท่านทักษิณปีนี้ท่านอยู่เมืองไทยด้วยแล้วท่านก็มีบทบาทอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆก็มีการไถ่ถามกันเยอะแต่ต่างจากการจัดงานวันเกิดให้ท่านทักษิณในอเมริกาในต่างประเทศเพราะในต่างประเทศนั้นการจัดงานวันเกิดมีความมุ่งหมายทางการเมืองที่ต่างจากในประเทศไทยคนที่ไปร่วมงานท่านทักษิณมีทั้งรัฐมนตรีนะครับส.ส.อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยภาพต่างๆที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะบางส่วนอันนั้นหลายคนคงคิดว่าสถานการณ์จบแล้วแต่ว่าคนในต่างประเทศมองต่างกันครับมองว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่จบปัญหาประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นยังไม่จบอย่างน้อยที่ชัดที่สุดก็คือท่านยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้กลับประเทศไทยท่านทักษิณกลับสถานการณ์เราก็จะเห็นแล้วว่ายังลุ่มดอนยังถูกล็อกขาถูกตั้งข้อหา112แล้วก็ยังมีขบวนการที่จะทำลายท่านทักษิณหรือในหนึ่งก็คือต้องการให้เกิดวิกฤตแล้วนำสู่การรัฐประหารใหม่ส่วนจะเกิดได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่มันมีความพยายามเช่นนั้นก็อยู่ๆก็สร้างกระแสมาว่าโอ้โหคนเรียกหาอายุทธ์ผมบอกแหมนี่ทั้งไม่ใช่วันเกิดทักษิณนี่ผมจะสาธยายความเลวร้ายของอายุทธ์ให้เต็มที่หน่อยวันนี้ก็เอาพอประมาณก็แล้วกันนะครับที่คุยกับท่านไปแล้วมาดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อจะตอบคำถามทางการเมืองจากวันเกิดของท่านทักษิณไทยรัฐครับไทยรัฐเขาจะเข้าใจลักษณะการเมืองไทยที่สุดพาดหัวตัวใหญ่คืองานมหามงคลของในหลวงเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยอยู่ข้างบนมีรูปเสด็จงานบางส่วนของรัชกาลที่10พาดหัวว่าทั่วไทยแท้ซองทรงพระเจริญวันมหามงคลในหลวงส่วนงานท่านทักษิณนั้นอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่คือแบบพิธีของนักของหนังสือพิมพ์วางแผงเช้านะครับเปิดบ้านจันทร์สองล่าจ้อทุกปมคาใจแหมไทยรัฐก็พาดหัวได้ดีมากทำให้น่าอ่านคือนักข่าวเนี่ยเขาคาใจหลายเรื่องเขาอยากจะถามทักษิณนะครับตอนโดยเฉพาะเรื่องไปตีกอล์ฟกันที่เขาใหญ่ก็ไม่ตอบเพราะทักษิณไม่พูดแล้วก็เรื่องพี่เหลิมพี่ใบเหลิมนี่วิจารณ์ท่านทักษิณอย่างรุนแรงท่านจะว่ายังไงเอามาดูนะครับนี่พาดหัวอย่างนี้มติชนครับเช่นเดียวกันพาดหัวตัวใหญ่บนสุดเป็นเรื่องของวังแล้วก็เบิร์ธเดย์ของท่านทักษิณก็ตัวเล็กอยู่ข้างล่างนี่ขนาดเป็นหนังสือพิมพ์ที่เขาไม่ได้แสดงตัวเป็นโหนวังอะไรเต็มที่นะอวยพรแน่นจันทร์ส่องล่าเบิร์ธเดย์ทักษิณแล้วก็มีรูปท่านทักษิณขึ้นหน้าหนึ่งข่าวสดแม้ว่าจะเอาข่าวของทักษิณเป็นข่าวใหญ่ขึ้นบนด้านขวาก็เป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่10มั่นใจนิดรอดคดีแม้วลั่นไม่รับตำแหน่งในรัฐบาล
อีกประเด็นหนึ่งนอกจากประเด็นเรื่องเขาใหญ่ประเด็นเรื่องเหลิมแล้วเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องที่ลือกันว่าทักษิณจะเข้ามานั่งบริหารงานรัฐบาลเนื่องจากว่าวันที่22สิงหาก็จะครบกำหนดต่างๆเนี่ยอันนี้ข่าวสดพาดหัวไปเลยบอกไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลท่านบอกว่าท่านจะเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาเท่านั้นนะครับที่ผมรายงานท่านนี้ไม่ได้รายงานข่าววังเลยเพราะผมถือว่ามันเป็นแบบพิธีซึ่งไม่มีนัยยะทางการเมืองอะไรแต่ว่าในข่าววันนี้มีหนังสือพิมพ์บางฉบับที่วางแผงซึ่งแสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีสูงสุดและก็รู้ระเบียบพิธีดีว่าถ้าลงข่าวของในหลวงเนี่ยต้องลงข่าวหน้าหนึ่งด้านบนไม่มีข่าวอะไรไปทับภาพไทยโพสต์ครับแต่วันนี้มาแปลกเว้ยพาดหัวเรื่องทักษิณอยู่เหนือภาพของร.10ครับท่านเห็นหรือยังฮะไอ้พวกนี้มันมีอะไรลึกๆบางอย่างนะพยายามที่จะแสดงออกเหมือนกับว่าจะพยายามให้คนในวังสะกิดใจแต่ถ้าสะกิดใจยังไงก็มันต้องรับไปเองนะมึงอย่าไปป้ายสีเขาไทยโพสต์นี่ทักษิณขออยู่อีก40ปีทักษิณเนี่ยวันนี้75 40ปีในหลวงน่ะ72พูดอย่างนี้สื่อความหมายในหลวงจะอยู่กี่ปีแล้วดูพาดหัวสิครับอยู่ข้างเหนือเลยซึ่งแบบพิธีอย่างนี้ไทยโพสต์เองมันก็ไม่เคยทำนะแต่มาวันนี้ทำไมทำเอาเรื่องทักษิณมาอยู่เหนือกับภาพของร.10อันนี้ก็ไม่รู้เจตนาแต่ผมติงไว้กาดอกจันให้เราสังเกตดูเท่านั้นเองแล้วก็เราก็จะจับติดตามข่าวเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะพอเรามันเกิดเหตุอะไรเราจะร้อยเรียงได้เข้าใจได้นะครับนี่ผมเลยแจ้งให้ท่านทราบข่าวของท่านทักษิณนั้นอยู่บนสุดแล้วยังมีล่างอีกนะครับประกบล่างอีกประกบบนประกบล่างเลยนายใหญ่เมินห่วงปมเศรษฐาคือเรื่องเศรษฐาจะถูกถอดนี้ทักษิณก็บอกเมินว่าอย่างนั้นเชียวมาดูแนวหน้าครับแนวหน้าก็เป็นหนังสือพิมพ์ขวาจัดที่โหนวังอีกเหมือนกันแต่ว่ายังรักษาระเบียบแบบแผนมากกว่าไทยโพสต์ไม่ไปเอาข้อความอะไรไปอยู่เหนือศีรษะในรูปหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ซึ่งท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนั้นนี่ผมจับตาดูเฉยๆแต่แปลกตรงที่ปกติเขาก็ทำกันอย่างนั้นแต่ไทยโพสต์วันนี้มันตั้งอกตั้งใจจริงๆไม่เป็นไรครับแนวหน้าบอกอยากพูดถึงไม่อยากพูดถึงเพราะว่าพี่เหลิมบอกไม่อยากเห็นหน้าทักษิณนะครับทักษิณเขาก็พูดถึงไทยโพสต์ก็เลยพาดหัวแล้วให้ทะเลาะกันให้ได้ไม่อยากพูดถึงสงสารอายุเยอะแล้วทักษิณตอกเฉลิมนี่เห็นหรือยังฮะนี่แหละที่ผมบอกข่าวเรื่องของทักษิณก็มีละงานมันเกิดแต่กูเลือกพาดหัวอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดความขัดแย้งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ยังบอกว่าทักษิณโวแหลกเสกคาถาเรียกเงินยังห่วงปัญหาเศรษฐกิจประเทศเอาว่ากันไปท่านมาดูข่าวทางออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะฮะจะลงข่าวเรื่องทักษิณทั้งนั้นในข่าวเช้าวันนี้เนี่ยในแนวหน้าออนไลน์ก็บอกทักษิณลั่นไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่ชี้เพราะคำว่าปฏิญญาพาวุ่นวายมาแล้วรอบหนึ่งคำพูดที่เขามาพาดหัวอย่างเงี้ยผมก็เตือนไปแล้วว่าเฮ้ยเรื่องสื่อมวลชนที่พยายามจะขมวดประเด็นที่เขาใหญ่ให้มีเรื่องให้ไปกระทบถึงวังนี่คือการใส่ร้ายป้ายสี
ดยเฉพาะในรัชกาลที่แล้วเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีอย่างหนักจนบ้านเมืองเกิดวิกฤตแล้วก็ยัดข้อหากันเวลารัฐประหารแล้วก็ยัดข้อหาแล้วก็เจอเรื่องของ112ปฏิญญาฟินแลนด์แต่เมื่อฟ้องคดีแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเสียหายวินาศสันตโลไปไอ้คนที่ปลุกเรื่องนี้พันธมิตรเนี่ยเขารับผิดชอบอะไรบ้างบ้านเมืองเสียหายอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะมองเรื่องของทักษิณถ้าใครจิตใจเป็นกลางที่ไม่ได้ชอบทักษิณหรือชอบทักษิณเนี่ยนะฮะเฉยๆเนี่ยก็ควรจะต้องมองบริบททั้งขบวนในช่วงระยะเวลา 17-18 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี49ที่มีการใส่ไข่โดยเฉพาะตาเปรมที่ตายไปแล้วเนี่ยเป็นประธานองคมนตรีแต่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองในช่วงปลายรัชกาลโดยเฉพาะใช้พรรคประชาธิปัตย์ก่อเหตุจลาจลนี่เป็นข้อเท็จจริงที่หนีไม่พ้นผมไม่ได้มาสาธยายในรายละเอียดนะครับแต่อยากจะให้ท่านเห็นว่าคำว่าปฏิญญาที่มันถูกสร้างขึ้นอีกนี่ทักษิณเขาก็เลยดักทางไว้ว่าเฮ้ยไอ้คำนี้มันเคยพาวุ่นวายมาแล้วนะเนชั่นทักษิณปัดปฏิญญาเขาใหญ่คำนี้ทำวุ่นวายมาแล้วผลงานชัดเพื่อไทยจะมาที่หนึ่งอีกเดอะสแตนดาร์ดทักษิณย้ำไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่ขอไม่พูดถึงเฉลิมบอกสงสารเขาอายุเยอะแล้วคือเรื่องพี่เหลิมนี่วันนี้ไม่มีใครพูดถึงเด็กเล็กเขาก็แค่แตะผู้ใหญ่ก็พยายามไม่พูดถึงนี่คือข้อสรุปของเรื่องพี่เหลิมสองเรื่องที่เขาใหญ่เรื่องปฏิญญาท่านก็ดักท่านทักษิณก็บอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่นะทำเกิดเรื่องมาแล้วแต่เรื่องนี้เพื่อสรุปให้เห็นชัดเจนเดี๋ยวผมจะเอาข่าวที่เป็นเนื้อมาอ่านนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าเมื่อครบแล้ว22สิงหาจะเข้ามานั่งบริหารท่านก็บอกท่านไม่มาท่านจะเป็นแค่ที่ปรึกษาเอาเถอะครับอันนี้ก็คือคำพูดของท่านในวันเกิดส่วนใครที่จะไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วใครจะเชื่อเขาก็เชื่อนะครับภาพข่าวต่างๆที่ผมให้ท่านดูผมจะเอาข้อความที่เป็นเนื้อความเพื่อจะสะท้อนให้เห็นว่าในงานวันเกิดทักษิณนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่า สถานการณ์บ้านเมืองเรานี่ยังไม่มีเสถียรภาพการใส่ร้ายป้ายสีโยงไปถึงวังเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความเกลียดชังยังทำแบบเดิมยังเป็นพาราไดม์แบบเดิมแม้หนังสือพิมพ์ก็พยายามจะเอาเรื่องราวต่างๆให้เกิดสะกิดใจนะฮะให้เกิดความขัดแย้งที่เชื่อมโยงกับวังไอ้ลักษณะอย่างนี้ครับของสื่อมวลชนไทยเนี่ยมันไม่ได้จงรักภักดีอะไรนะผมบอกให้ท่านนะแต่หมายความว่าถ้าทำยังไงก็ได้ให้ข่าวมันขายได้ข่าวนั้นจะถูกโยงไปถึงกษัตริย์หรือใส่ไข่ให้ไปถึงกษัตริย์ก็ทางตรงทั้งทางอ้อมนั้นเขาก็จะทำกันอย่างนี้ดังนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เขาใหญ่นั้นท่านทักษิณก็ไม่ได้ตอบเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นท่านก็มาตอบเอาในวันนี้นี่เป็นเนื้อความที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ทักษิณยืนยันว่าไม่มีการหัวกับเจ้าสัวพลังงานเพราะคุณสารัตเจ้าสัวพลังงานไปด้วยเขาไปตีกอล์ฟกันถ้าใครได้ดูข่าวก็จะเห็นชัดเจนว่าท่านทักษิณบอกว่าท่านไม่ได้ตั้งใจไปท่านจะไปเที่ยวที่เขาใหญ่กับครอบครัวของท่านแล้วคุณอนุทินเนี่ยเขารู้เขาก็เลยเชิญให้ไปพักที่รีสอร์ทของเขารีสอร์ทท่านอนุทินนี้ก็เป็นรีสอร์ทส่วนตัวเป็นอย่างว่าก็คงทำดีทีเดียวนะแล้วเขาก็เลย
ชักชวนกันมาสสรู้เมื่อท่านทักษิณรับปากท่านก็บอกว่าผมมาหลายคนนะคุณอนุทินบอกไม่เป็นไรครับเชิญมาพวกสสแถวนั้นรู้ก็มากันหมดแล้วก็ท่านก็บอกว่าคุณอนุทินกับคุณสารัตน์เนี่ยเขารู้จักกันเขาก็จะมาเขาก็เลยชวนกันมาแล้วมาตีกอล์ฟกันแล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่บอกมีปฏิญญาเขาใหญ่มีการตกลงกันอย่างนั้นอย่างนี้บางฉบับก็บอกว่าทีมจัดตั้งรัฐบาลเพราะเศรษฐาจะถูกปลดอย่างแน่นอนแล้ว14เละเทะเลอะเทอะกันไปหมดนี่แหละครับที่เราต้องเก็บรายละเอียดอาศัยวันเกิดของทักษิณที่เป็นข่าวเหล่านี้มาอธิบายส่วนใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ผมเอาแฟกต์มาให้ท่านดูนี่คือข้อความนะครับท่านทักษิณบอกว่าไม่มีการหัวกับเจ้าสัวพลังงานทุกอย่างบ้านเรามีกฎเกณฑ์การเป็นคนรู้จักเพื่อนฝูงไม่สามารถทำอะไรฝ่าฝืนกฎหมายได้ขอโทษไม่สามารถทำอะไรฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ได้ส่วนอนุทินและสารัตน์ก็เป็นเพื่อนกันมานานมากแพทองธารเป็นคนวางแผนเดินทางไปเขาใหญ่ไว้ล่วงหน้า3สัปดาห์มาแล้วที่จะไปเที่ยวกันส่วนเรื่องที่มีคนมองว่าเป็นปฏิญญาเขาใหญ่ทักษิณกล่าวว่าไม่มีเรื่องปฏิญญาทำให้วุ่นวายมารอบหนึ่งแล้วความจริงไม่มีอะไรเลยแม้ตนเองจะเป็นนักการเมืองเก่าแต่หน้าที่คือสร้างความปรองดองเพื่อให้การเมืองแข็งแรงบ้านเมืองเดินหน้าและการที่คนไปร่วมรับประทานอาหารเฮฮาด้วยก็จะเกิดความสามัคคีมากขึ้นจะได้ไม่มีเรื่องที่เข้าใจผิดกันมานั่งคุยกันก็จบวันนี้ความสามัคคีของบ้านเราสำคัญลำพังแค่การแข่งขันกับต่างประเทศก็หนักแล้วถ้ายิ่งไม่สามัคคีกันยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นต้องทำให้ความสามัคคีเกิดขึ้นในชาติให้ได้แล้วก็บอกพูดถึงเฉลิมนี่ก็เป็นข่าวท่านพูดสั้นอย่างนี้จริงๆครับถ้าใครไม่ได้ฟังนะท่านไม่ได้พูดยาวเลยนักข่าวก็พยายามจะจี้หลังจากที่ท่านทำบุญแล้วก็ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ถามเรื่องคุณเฉลิมท่านก็บอกผมสงสารเขาอายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเลยผมอายุเยอะแล้วเหมือนกันนะเขาก็อายุเยอะกว่าแค่นี้ครับทักษิณกล่าวนี่คือคำจี้ของนักข่าวก็แน่นอนเขาก็อยากจะได้คำตอบเรื่องนี้แค่นี้ก็จะตีความไปอีกยาวไกลเหมือนกันนะแต่อีกอันหนึ่งในงานนี้เนี่ยครับถ้าเราขาดการพูดถึงคนคนนี้แล้วก็เราจะขาดโอกาสที่ติดตามสถานการณ์คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกยิ่งลักษณ์นายกยิ่งลักษณ์เป็นธงที่จะบอกสถานการณ์โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยในต่างประเทศมองการกลับของท่านยิ่งลักษณ์เป็นธงสำคัญวันนี้แม้ดูเหมือนว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าคนไทยในต่างประเทศผู้ลี้ภัยในต่างประเทศเสื้อแดงในต่างประเทศหรือผู้รักประชาธิปไตยในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มองเหมือนคนในประเทศเขามองว่าวันนี้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจดูได้จากท่านยิ่งลักษณ์ก็ยังกลับไม่ได้เฉพาะท่านทักษิณกลับไปนี่ก็ถูลู่ถูกังพอสมควรการโจมตีการสร้างสถานการณ์การปั่นกระแสเพื่อให้เกิดความวุ่นวายด้วยวิธีการเก่าๆของกลุ่มพันธมิตรและกปปสที่ยังมีสารตกค้างในสมองคือยังหวังที่จะให้มีการรัฐประหารอีกดังนั้นคำอวยพรของท่านยิ่งลักษณ์และงานวันเกิดท่านยิ่งลักษณ์ปีนี้ก็ครบ57ปีในวันเกิดของท่านคือวันที่26มิถุนาคือเดือนที่แล้ว
นะครับในต่างประเทศก็มีการจัดงานให้ท่านด้วยจัดงานให้ท่านทักษิณด้วยจัดงานให้ท่านยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับให้กำลังใจทั้งสองท่านเหตุใดถึงให้กำลังใจทั้งที่ท่านทักษิณกลับแล้วสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วในสายตาของคนทั่วไปนั่นก็คือข้อแตกต่างที่คนต่างประเทศมองว่ายังไม่ใช่ที่เห็นอยู่ในประเทศไทยนี่ยังไม่ใช่ดังนั้นตัวชี้วัดอีกหลายตัวอย่างน้อยที่สุดตัวชี้วัดท่านยิ่งลักษณ์ตัวชี้วัดวันที่7เรื่องการยุบพรรคก้าวไกลตัวที่ชี้วัดวันที่14เรื่องการปลดนายกเศรษฐาของศาลตัวชี้วัดเรื่อง112การไม่ให้ประกันตัวหลักนิติธรรมยังไม่มีจริงๆแล้วมันมีหลายตัวมากดังนั้นนี่คือปัจจัยสำคัญที่ผู้รักประชาธิปไตยในต่างประเทศยังให้กำลังใจท่านยิ่งลักษณ์ยังให้กำลังใจท่านทักษิณและร่วมจัดงานวันเกิดให้แก่ท่านทักษิณและท่านยิ่งลักษณ์ซึ่งทำมาทุกปีนะครับแม้วันนี้ท่านทักษิณกลับไปแล้วท่านยิ่งลักษณ์กำลังมีความหวังว่าจะกลับไทยเนี่ยคนที่อเมริกาก็ยังจัดงานเดี๋ยวท่านจะได้เห็นบรรยากาศท่านเห็นบรรยากาศในประเทศไทยแล้วแต่บรรยากาศในต่างประเทศจัดงานให้ท่านทักษิณนั้นอาจจะเข้มข้นกว่าพูดอะไรได้ตรงๆมากกว่าท่านยิ่งลักษณ์ก็ร่วมอวยพรแม้จะไม่ได้ไปที่บ้านจันทร์สองล่าหนังสือพิมพ์ก็เอามาลงข่าวยิ่งลักษณ์โพสต์อวยพรวันเกิดพี่ชายท่านยิ่งลักษณ์นั้นมีกระบอกเสียงสำคัญคือ Facebook ของท่านมีสมาชิกเป็นล้านนะฮะท่านก็อวยพรวันเกิดแบบง่ายๆเรียบๆแบบพี่แบบน้องที่บอกถึงจิตใจจริงใจต่อกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ชายสุดที่รักของน้องดีใจที่ปีนี้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดของพี่ขอให้พี่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปนะคะด้วยรักและเคารพพี่ชายเสมอค่ะนี่แหละครับแล้วก็นักการเมืองอวยพรไปสถานที่ที่บ้านจันทร์สองล่าแต่ยิ่งลักษณ์น่ะไปไม่ได้อยู่แล้วอีกคนหนึ่งที่ไปไม่ได้ไปไม่ใช่ไปไม่ได้ไม่ได้ไปเพราะติดภารกิจถ้าไปก็จะกลายเป็นข่าวใหญ่อีกไอ้พวกที่บ่อนทำลายก็จะกล่าวหาอีกนั่นคือนายกเศรษฐาก็ไปทำงานผมเข้าใจว่านายกเศรษฐานี่คงเลือกที่จะไม่ไปแล้วก็เลือกไปทำงานเสียเพราะถ้าไปปั๊บไอ้พวกนี้ล่ออีกไอ้สื่อเสี้ยมทั้งหลายเนี่ยดังนั้นก็ท่านก็ส่งกระเช้าดอกไม้ไปอวยพรนี่แหละครับดังนั้นนี่คือการเมืองในประเทศไทยที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทักษิณ75ปีแน่นจันทร์ส่งล่าเศรษฐาส่งดอกไม้ยินดีอีกคนหนึ่งถ้าไม่กล่าวถึงก็จะทำให้เรามองภาพการเมืองในงานวันเกิดอาจจะขาดไปอย่างหนึ่งคือท่านพิธาท่านพิธานี้ว่ากันจริงๆก็คือหัวหน้าพรรคก้าวไกลแต่ตอนนี้เป็นที่ประธานที่ปรึกษาเพราะว่าหลังจากที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิทธิ์เข้าสภาแล้วก็เขาก็ไม่กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าที่ไม่กลับมาเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทำงานอื่นไปก่อนคุณพิธานั้นก็แสดงความมีน้ำจิตน้ำใจเป็นคารวะผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจริงๆแล้วคุณพิธาไม่ใช่คนอื่นกันนะนี่พูดกันตรงๆนะวันที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยผมก็ตั้งคุณพิธาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของผมของในสภาครับคุณพิธาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับทักษิณนักข่าวก็ชี้ต่อว่าอะไรที่ไปชุมนุมกันอย่างนี้มันมีนัยยะอะไรไหมท่านพิธาก็
หลีกเลี่ยงที่จะพูดให้ขัดแย้งบอกชี้เป็นสิทธินักการเมืองรัฐมนตรีแห่แสดงความยินดีได้ไม่มีอะไรนะครับที่อเมริกาที่ผมบอกกับท่านวันนี้ผมถือโอกาสที่จะเอารายละเอียดบางส่วนมาให้ท่านดูภาพหลายภาพที่ผมคัดมาท่านจะเห็นนะครับการจัดงานเราก็จัดกันในบ้านผู้คนก็หนาแน่นพอสมควรครับเป็นการจัดทุกปีและปีนี้เป็นการจัดที่ประธานของกลุ่ม Red USA ซึ่งเป็นประธานการจัดงานทุกปีเนี่ยเสียชีวิตเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัก2เดือนเนี่ยครับดังนั้นการจัดครั้งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการจัดประชุมใหญ่เสื้อแดง USA Red USA ด้วยนะครับแล้วก็มีการขอประชามติในโอกาสการจัดงานวันนี้เรื่องการเลือกตั้งประธานด้วยรายละเอียดนะครับตามภาพที่ผมให้ท่านดูมีการจัดเค้กให้ท่านทั้งท่านทักษิณและท่านยิ่งลักษณ์เราให้กำลังใจทั้งสองคนเหตุผลสำคัญนั้นก็คือเรายังไม่วางใจสถานการณ์ในประเทศไทยและเข้าใจดีว่าท่านทักษิณไปครั้งนี้นั้นดูเหมือนว่าจะปลอดโปร่งซึ่งเราเชื่อว่าไม่ปลอดโปร่งเหมือนกันครับไม่ปลอดโปร่งเพียงแต่ว่าท่านทักษิณจะใช้วิธีการนี้เอาตัวเข้าแลกสู้เลยอย่างที่ท่านเห็นล่ะแล้วก็ทีนี้ต่อไปก็คือเราจะเห็นลำดับของคนกลับอย่างกรณีของคุณจักรภพเพ็ญแขไปแล้วเรากำลังรอรายอื่นต่อไปและที่สำคัญที่สุดคือท่านยิ่งลักษณ์จะเป็นธงที่บอกสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยแต่สถานการณ์ที่เกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองแท้ๆเนี่ยยังมีปัญหาหลายเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับวังแต่ทั้งหมดนี้เราก็ไม่ได้ประเมินในทางร้ายแต่เราไม่วางใจว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นจะไม่ปะทุความรุนแรงขึ้นมาอีกดังนั้นการจัดขบวนของคนเสื้อแดงการจัดขบวนของฝ่ายประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกานั้นเราพร้อมจะแปรรูปต่อสู้กับอำนาจเผด็จการทันทีถ้ามีการรัฐประหารและคนส่วนนี้ทั้งหมดที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ผ่านการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการมาตั้งแต่สมัยไอ้บังยึดอำนาจและก็การสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ไอ้ยึดอำนาจเราก็ทำงานกันอย่างนี้ผมอยากให้ท่านได้ดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้แชร์ภาพหรือบาลานซ์ความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันจากการจัดงานวันเกิดที่บ้านจันสองล่าหรือการจัดงานในเมืองไทยกับที่สหรัฐอเมริกาครับขอเชิญดูสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มRed USAได้ถือโอกาสเป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่งของแต่ละปีคือในโอกาสวันที่26กรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นวันเกิดของท่านนายกทักษิณนะครับเราก็จะจัดการกันทุกปีอย่างนี้และควบวันเกิดของท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยที่เราจัดให้นั้นนอกจากเราจะเคารพและเราเห็นถึงความดีงามที่ท่านได้เสียสละให้บ้านเมืองแล้วอีกอันนึงคือเป็นกำลังใจให้ท่านใช่ค่ะนะครับที่ท่านทำงานเพื่อบ้านเมืองแต่กลับถูกอำนาจเผด็จการกลั่นแกล้งแล้วกระทำกับท่านและครอบครัวของท่านรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือการรัฐประหารท่านนายกทักษิณเมื่อ19กันยา49ก่อนจะรัฐประหารก็วางแผนจะลอบสังหารร้ายยิ่งกว่าที่คุณทําเจออีกนะนั่นคือจะจัดการคาร์บอมแล้วก็มีการวางแผนที่จะลอบยิง
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับสำหรับประเทศไทยคนที่เสียสละให้บ้านเมืองแล้วยังจะถูกกระทำเนี่ยมันจึงฝังใจอยู่ในความรู้สึกของคนไทยที่รักประชาธิปไตยดังนั้นย้อนหลังกลับไปเมื่อ10กว่าปีเราจึงจัดตั้งกลุ่มนะครับบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่วันนี้ท่านไม่ได้มาร่วมกับเรานั่นคือคุณชาวซื่อแท้พี่ไว้ช่างแดงช่างแดงนี่ส่วนใหญ่จะสงวนภาพมากนะครับการจัดงานปีนี้จึงมีลักษณะพิเศษคือเป็นการจัดงานที่ท่านทักษิณกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วแล้วก็มีข่าวว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะกลับไปตามไปเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ทั้งหมดนี้เราเข้าใจดีนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังมีความสลับซับซ้อนหลายเรื่องแต่เราก็อยากจะให้กำลังใจท่านโดยเฉพาะในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยปลอดโปร่งละแล้วก็ข่าวสารในประเทศไทยก็ส่งมาว่าท่านก็จะกลับเข้าสู่การทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยเหลือบ้านเมืองดังนั้นการจัดงานวันเกิดให้ท่านและนายกยิ่งลักษณ์วันนี้จึงมีความหมายมากและที่ต้องระดมกันเต็มที่เพราะว่าคนคนหนึ่งที่ได้ตั้งกลุ่มRed USAแล้วปักหลักยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยปักหลักสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นแม้ว่าจะเกิดคลื่นลมเราก็เข้าใจว่าคลื่นลมที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นอุปสรรคทางการเมืองธรรมดาแต่พี่ชาวก็ไม่เคยบ่ายเบี่ยงหรือว่าคลอนแคลนในอุดมการณ์ดังนั้นวันนี้พี่ชาวไม่ได้มาร่วมกับเราแต่จิตวิญญาณของท่านยังมาอยู่แล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกทักษิณนะครับที่ได้ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ในงานวันเกิดของพี่ชาวเอ้ยขอโทษงานวันเสียชีวิตของพี่ชาวของพี่ชาวนะครับท่านก็ได้ช่วยเหลือเต็มที่พี่แหม่มเป็นภรรยาครับก็อยากจะถือโอกาสขอบคุณท่านด้วยในจุดเริ่มต้นก่อนอื่นขออวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านนายกทักษิณนะคะและท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้อะไรอ่ะให้มีชีวิตที่มีอิสระเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะดังนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยครับวันนี้เราก็ยังจัดกันที่เดิมในทุกๆปีก็จัดตรงนี้ครับข้างหลังก็จะมีป้ายของท่านเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บ้านนี้เจ้าของบ้านผู้มั่นคงที่สุดไม่มีใครปฏิเสธได้คือพี่สโนไวท์สวัสดีสวัสดีกับท่านนายกทักษิณหน่อยกับท่านนายกยิ่งรักด้วยครับสวัสดีท่านนายกยิ่งรักเราเคยได้ทานข้าวด้วยกันนะคะที่ฮอลลีวูดไม่ลืมค่ะที่ไปที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารสนามหลวงสนามหลวงค่ะแล้วก็ที่ท่านมานะครับค่ะแล้วก็ได้กอดทั้งสองคนเลยดีใจมากนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวได้เจอใหม่นะคะมาอู้เหนือมาอู้เหนืออ่ะโอ้อันนี้ขาดไม่ได้นี่ขาดไม่ได้คนต้องมีเสียงในฟิล์มหน่อยคุณนิตยาครับอู้กะเมืองเนอสวัสดีเจ้าคุณทักษิณนิตยาโชติละโสนะเจ้าก็เคยต้อนรับท่านตอนที่ท่านเข้ามาหาเสียงใหม่ๆกับไทยรักไทยเนาะสมัยนั้นนะฮะที่ร้านอาหารชาวเหนือนะฮะที่ร้านไทยวิลเลจก็มูสมาคมชาวเหนือแต่ก่อนนั้นนิดเป็นนายกสมาคมเนาะก็คุณทักษิณก็มาทั้งคณะนะคะก็ยินดีฮู้จักตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือมาตลอดนะคะแล้วก็หลวงพ่อที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็หาพึ่งพระท่านนะคะก็ฝากวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้าอายุมั่นขวัญยืนนะเจ้าพินิตยานี่เป็นโยมอุปถากสำคัญทนหนึ่งนะครับช่วยเหลือท่านด้วยช่วยเหลือที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่ LA ครับ กราบขอบพระคุณพี่น้องๆ Red USA นะครับที่ได้มอบให้ผมมาดำเนินการ Red USA ต่อจากพี่ชาวทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าคงต้องได้รับความสนับสนุนจากพี่ๆทั้งหลายนะครับที่ต้องช่วยกันประคอง Red USA ของเราไปคือ
จากการที่ทำมาแต่ก่อนเนี่ยพี่เชาก็เป็นหลักให้พวกเราเราทำงาน Red USA ด้วยความมั่นใจและด้วยความสบายใจนะครับเราก็มีพี่เชาเป็นหลักนะแล้วก็พอจากพี่เชาไปเราก็พี่เชาจากไปเราก็จะทำสานต่อซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะได้จากพี่น้องพวกเราทั้งหลายนั่นแหละครับที่ช่วยกันนะครับคือเราเนี่ยตอนนี้เราประกาศของเราว่า Red USA เนี่ยเราสนับสนุนประชาธิปไตยเราหวงแหนประชาธิปไตยแล้วก็เราเสื้อแดงสนับสนุนเพื่อไทยเท่านั้นซึ่งอันนี้พี่หลายคนก็ให้คำแนะนำมาครับครับสำหรับRed USA เราเนี่ยนะฮะตอนนี้เรารู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยโดนกลั่นแกล้งโดนรังแกทั้งอยากจะทำอีกหลายๆอย่างดังนั้นในวาระครบรอบวันเกิดของท่านเนี่ยพวกเราจึงเหมือนกับมาให้กำลังใจท่านนะครับมาอวยพรท่านที่จะให้ท่านมีกำลังใจดังนั้นเราถึงปีเนี้ยผมเลยใส่คำอวยพรปีวันเกิดของท่านนะฮะว่าขอให้ท่านมีความสุขมากๆขอส่งพลังใจให้ท่านมีฤทธิ์เดชปราบหมู่มารเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จเทินครับผมครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวนิดหนึ่งพี่คิมครับครับคุณคิมหรือคุณประจวบเจริญสุขเป็นคนไทยคนหนึ่งในอีกหลายหลายคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าเรื่องของคุณคิมเมื่อกี้นี้ที่บอกคุณพ่อถูกจับเข้าคุก8ปีโดยไม่ได้ขึ้นศาลอยากจะให้คุณคิมได้เล่าเพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยในอเมริกาอีกหลายคนที่ไม่รู้นะว่าความเป็นเผด็จการของประเทศไทยนี่มันก่อปัญหากับประเทศไทยมายาวนานมากเล่าสักนิดนึงว่าคุณพ่อเนี่ยชื่ออะไรและถูกจับข้อหาอะไรในสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับพ่อผมชื่ออุ้ยกวงแซลีเป็นเพื่อนนักเรียนกับเจวลัยที่ประเทศจีนเคยเป็นครูสอนหนังสือแล้วไปอยู่เมืองไทยลูกบุตรบุญธรรมของจอมพลเพ็ญในเลื่อนบัวสุวรรณมาทาบทามบอกว่าในเมื่อทางเมืองจีนเนี่ยเรามีรู้จักคนที่นู่นช่วยติดต่อประสานงานให้จอมพลป.ได้มีโอกาสมีความสัมพันธ์ทางไมตรีกับประเทศจีนพ่อผมไปเมืองจีนครั้งเดียวทางประเทศจีนส่งหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ประเทศไทยไปพบที่ปักกิ่งตอนนั้นที่ไปเนี่ยพาคณะรัฐมนตรีอะไรไปประเทศจีนครั้งนั้นที่ไปก็มีคุณเทพโชตินุชิตคุณแคล้วนรปติแล้วก็คุณสว่างภูมานายทินภูริพักสสอุบลหลายคนแล้วมีทั้งหมดประมาณ11คนฮะไปตอนจอมพลปไปตอนจอมพลปพอกลับมาจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจพอดียังนะพอกลับมาสันติบาลไปคอยที่บันไดสนามบินดอนเมืองตอนนั้นปีนายกหรือยังยังอ๋อยังพอมาถึงแล้วจะไปขังประมาณ3เดือนเพราะว่าครั้งนั้นCIA ของอเมริกาอยู่ในประเทศไทยแล้วแล้วก็รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยกำลังมีความเริ่มจะมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนตกลงคนที่ไปประเทศจีนเนี่ยถูกจับไปขังอยู่สันติบาลอยู่ประมาณ3เดือนแล้วก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาได้ประมาณสักไม่ถึงปีแล้วก็สลิดยึดอำนาจคืนยึดอำนาจวันนั้น5นาทีหลังจากยึดอำนาจคือเที่ยงคืน5นาทีสันติบาลก็ไปถึงที่บ้านผมแล้วก็ไปค้นบ้านแล้วก็ไม่เจออะไรที่ก็แล้วแต่ที่เป็นหนังสือจีนเนี่ยเขายึดไปแล้วมาถ่ายรูปบอกว่าได้หลักฐานคอมมิวนิสต์เยอะแยะในบ้านเลยแล้วเตี่ยวผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปใน3วันต้องกลับบ้านไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแม่ผมคนเดียวเนี่ยเป็นลูก7คนแล้วก็พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ไม่เคยเรียนหนังสือต้องมาดูแลลูกอยู่ไปอยู่มาคอยทุกวันว่าเมื่อไหร่จะออกจากคุกคอยถึง8 ปี
ความเจ็บช้ำมันยังอยู่นะผมมาอยู่อเมริกานี่ผมหลีกเลี่ยงการเมืองไทยแต่หลังจากท่านทักษิณถูกยึดอำนาจเนี่ยผมต้องกลับเข้ามาต่อสู้ต่อชื่อไทยที่ผมทิ้งไปผมก็เอากลับมาอีกผมใช้ชื่อคิมลีมาประมาณ 4-50 ปีไม่มีใครรู้จักชื่อประจวบมารู้จักหลังจากที่ผมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ Red USA เนี่ยมาใช้ชื่อจริงแล้วในที่สุดผมมาเปรียบเทียบกันดูเอ้ยคุณทักษิณนี่โดนรังแกแบบทรัมป์เลยนะเอาทุกรูปแบบเหมือนกันผมอยากจะให้ชาวโลกรู้กันว่าการรังแกแบบเนี้ยมันรังแกได้ไม่นานอ่ะสักวันหนึ่งความจริงมันก็จะปรากฏโอเคเดี๋ยวทุกคนรักท่านทักษิณมากแล้วไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่พวกเรายืนหยัดว่าเราจะอยู่ฝ่ายเพื่อไทยตลอดครับโอเคขอบพระคุณครับโอ้อีกคนหนึ่งผมลืมไปคือผมลืมพูดถึงคุณประสงค์สุวรรณพาณิชย์ซึ่งเป็นหัวหน้าในกลุ่มเราเราทำงานด้วยกันคุณประสงค์สุวรรณพาณิชย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางยุทธศาสตร์เกี่ยวเรื่องการชุมนุมกันคุณประสงค์คุณชาวเป็นผู้ช่วยทางด้านการเงินแล้วก็เป็นผู้วางแผนแต่นี่คุณประสงค์เนี่ยเพราะว่าอายุวัยชราของพวกเราเนี่ยก็เสียกันหมดคุณประสงค์กลับไปประเทศไทยแล้วฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่พวกเราก็ไม่ลืมคุณประสงค์ที่ไปอยู่ประเทศไทยขอให้ท่านสบายดีด้วยครับสวัสดีครับท่านดูสถานการณ์ดูจากการจัดงานและความคิดของพวกเรานะครับที่มั่นคงต่อสถานการณ์ทางการเมืองการต่อสู้กับเผด็จการในประเทศไทยการต่อสู้ที่ร่วมกับท่านทักษิณมาตั้งแต่ต้นการสนับสนุนแนวทางการต่อสู้แม้ว่าท่านทักษิณจะเปลี่ยนวิธีการก็เข้าใจสถานการณ์ได้เนี่ยนี่คือความมั่นคงในความคิดของฝ่ายประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาที่นำโดย Red USA วันนี้เรามีข่าวที่ให้ท่านดูอีกหน่อยว่าสถานการณ์ในประเทศไทยในอำนาจเถื่อนเนี่ยมันแฝงตัวมาในทุกรูปการนะครับและนี่คือปัจจัยหนึ่งรูปธรรมหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันซืนนี่ครับใกล้ๆกับงานวันเกิดท่านทักษิณนั่นก็คือบก.ลายจุดหรือหนูหลิ่งซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านเผด็จการคนสำคัญคนหนึ่งในประเทศไทยอยู่ๆก็ได้รับวัตถุไม่ใช่วัตถุมงคลเป็นกล่องเหมือนกับจะบริจาคอะไรแต่เป็นรูปไดนามิตคือการข่มขู่นั่นเองการข่มขู่ที่จะเอาชีวิตของนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยนี้ยังเป็นเรื่องปกตินี่ข่าวสดลงนะครับบก.ลายจุดแทบช็อกลั่นไม่ตลกคนส่งพัสดุมาให้เปิดกล่องออกมาต้องรีบแจ้งตำรวจเห็นไหมครับไม่ได้เกิดเหตุอะไรนะแต่นี่คือการข่มขู่การข่มขู่นี้ก็แน่นอนครับก็มาจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองและคนข่มขู่เหล่านี้เนี่ยเราอาจจะประเมินได้ว่ามันมาจากไหนมาจากกลุ่มไหนแต่ไอการจะไปเปิดเผยให้มันชัดเจนนี่มันก็อาจจะไม่ง่ายนักแต่พอรู้กันแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในอเมริกาก็เคยมีการข่มขู่อย่างนี้ข้ามทวีปมาเหมือนกันส่งมาจากประเทศไทยก็มีอีกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะในอเมริกาที่จะเจออย่างนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ในเมืองไทยนี่รู้สึกจะทำกันเป็นปกติแม้ว่าสถานการณ์ที่เรามองเหมือนว่ามันเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะเราถึงเชื่อมันว่ามันไม่ใช่และเมื่อวันที่25วันเดียวกับที่บก.ลายจุดคุณสมบัติบุญงามบำรุงได้รับวัตถุข่มขู่นะครับศาลก็ยังเป็นปกติครับยังจำคุกเรื่อง112แล้วไม่ให้ประกันตัวเป็นเรื่องปกติอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นข่าวศาลสั่งจำคุกคุณนายมีชัยคดี112ถูกนำตัวคุมขังประกันตัวไม่ได้เห็นไหมเมื่อวันที่นี่เป็นข่าวเมื่อวันที่25นะ25กรกฎาคมเป็นกรณีการโพสต์
Facebook ส่วนตัวรวม2ข้อความซึ่งมีเนื้อหาเพียงตั้งคำถามต่อการใช้ภาษีของประชาชนของสถาบันกษัตริย์ศาลอุทธรภาค1พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำคุก2ปี8เดือนไม่รอลงอาญาเห็นไหมฮะเรื่องอย่างนี้ยังปกติแล้วหลักฐานอีกตัวหนึ่งที่ยืนยันว่าบ้านนี้เมืองนี้สัญญาณการกลับสู่หลักนิติธรรมยังไม่มีโดยเฉพาะคดี112ของคุณอานนท์นำพาคุณอานนท์นำพาถูกฟ้อง112หลายคดีที่ผมเคยเรียนท่านแม้กระทั่งการสืบพยานจะขอเอกสารศาลไปออกหมายเรียกพยานศาลก็ไม่ให้จนกระทั่งคุณอานนท์ต้องประท้วงถอดเสื้อคุยบนห้องพิจารณาก็หลายครั้งเรื่องนี้ลงข่าวเมื่อวันที่17กรกฎาคมครับผมยกมาให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆเนี่ยข่าวนี้ไม่มีการลงในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แต่ลงทางออนไลน์เยอะแยะผมก็ไม่ได้มารายอะไรไม่ได้รายงานท่านทุกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เอามารายงานให้เห็นว่าความคิดของผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกานั้นน่าจะมีส่วนสำคัญและถูกต้องคือเขายังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจสถานการณ์ในประเทศไทยแม้วันนี้เป็นวันเกิดท่านทักษิณการจัดงานตรงกันครับเพียงแต่มันต่างวันนะครับคนละฝากโลกในเมืองไทยก็จัด26กรกฎาคมอเมริกาก็จัดเหมือนกันแต่ว่าความมองปัญหาอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะตรงกันแต่ไม่เปิดเผยก็อีกเรื่องหนึ่งศาลยกคำร้องประกันตัวอานนท์กับคุณขนุนอ้างไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมคุณอานนท์เจอการปฏิเสธการประกันตัวนี่มากเหลือเกินนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเมื่อวันที่17กรกฎาคมนี้เองนี่จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับและคุณอนนท์ยื่นประกันตัวยังไม่มีคดีถึงที่สุดนะแต่หลายคดีของคุณอนนท์ใน3คดีคุณอนนท์ยังเป็นทนายความแล้วก็จะต้องไปว่าความให้ลูกความก็ไม่ให้ประกันตัวถูกขังและนี่คือการยื่นเรื่องขอประกันตัวเป็นครั้งที่14นะครับในระยะเวลาเกือบ10เดือนแล้วศาลก็บอกไม่ให้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 ดังนั้นเราจะเห็นว่าสถานการณ์จริงๆในประเทศไทยนั้นในโอกาสวันเกิดของท่านทักษิณเราจึงเก็บข่าวการเมืองต่างๆมาสรุปข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่ร่วมงานวันเกิดทักษิณในประเทศไทยกับต่างประเทศที่มีการมองเห็นปัญหาสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยที่แตกต่างกันมาให้ท่านทราบและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีนึงวันจันทร์ครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ